สวัสดีค่ะนักลงทุนค่ะก็กลับมาพบกับพี่มอนในช่วงหุ้นทิมตานะฮะทิมตาเหลืออีก1นาทีก็ทิมแล้วนะคะในส่วนของฟิวเจอร์นั่นเองนะคะนักทุนอ่ะก็ตอนนี้เองนะคะสถานการณ์โลกก็ปั่นป่วนไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวก็ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเอ้ยโกหกอะไรเงี้ยนะคะนั่นก็เป็นการเจรจาทางด้านผลประโยชน์สงครามการค้าของผู้นำโลกนั่นเองนะคะก็คือสหรัฐกับจีนนะคะก็ต้องรอดูว่าศึกนี้นะฮะศึกฝั่งตะวันตกกับศึกฝั่งตะวันออกนะฮะศึกไหนใครรบชนะกันยกไหนยกไหนนะฮะนี่หลายยกแล้วนะคะในการเรื่องการจัดเก็บภาษีก็มีการโต้กันไปประมือกันหลายยกแล้วนะคะทุนก็ต้องติดตามกันไปนะคะว่ายกแต่ละยกนั่นเองนะคะในส่วนของทางด้านผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งประเทศไทยหรือใดๆทั้งสิ้นนะคะก็จะมีผลกระทบโดยเฉพาะในเรื่องเราสิ่งที่น่ากังวลที่สุดสงครามการเงินนั่นเองในห้างทุนที่ใช้เรื่องราวของค่าเงินอัตราแลกเปลี่ยนมาโต้ตอบกันซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลต่อเนื่องนะคะสำหรับประเทศคู่ค้าอื่นๆทั้งโลกด้วยนะคะเพราะว่า2ประเทศที่ปะทะกันนี้ต้องถือได้ว่ามีผลประโยชน์ทั้งโลกนั่นเองนะคะนักทุนเดี๋ยวเราก็ติดตามไปว่าวันนี้เองนะคะราคาน้ำมันที่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจะส่งผลทำให้ปตท.นะคะตอนนี้เหลือ40บาทนะคะยังสามารถที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่าเราก็ติดตามกันไปเนาะปตท.ค่ะนักลงทุนเชื่อว่านักลงทุนที่ฟังรายการพี่ม่อนนะจะต้องมีปตท.ใครมีปตท.แจ้งมาหน่อยนะใครไม่มีไม่เป็นไรนะแต่ถ้าท่านที่มีก็เป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันนะฮะแต่หนังสือเนี้ยของพี่ม่อนนะราคาแนวรับปตท.แนวรับสุดท้ายบอกไว้แล้วนะใครที่มีหรือใครยังไม่มีก็ไปดูได้นะจะได้เป็นทางเลือกให้กับนักทุนได้นะคะตอนนี้ก็ในส่วนของ Go Feature ก็เปิดแล้วนะคะนักทุนตึ๊ด Go Feature ก็ปึ๊บปึ๊บกว่า 16,000 สัญญานั่นเองส่วนทางด้าน Future นั่นเองนะคะตอนนี้ก็บวกขึ้นมานะคะอยู่ที่ระดับ1,062 จุดนะคะหรือบวกมา2จุดเท่านั้นเองนะคะเราก็ติดตามกันไปโกไปแรงกว่านะตอนนี้ตัวเซตอินเด็กซ์หรือว่าฟิวเจอร์ทีเฟกต์นั้นอยู่แค่ 3,000 สัญญานะฮะก็ว่ากันวอลลุ่มตอนนี้นะฮะทุน 3,200 3,300 นะฮะกำลังไล่ขึ้นมาแล้วนะฮะแต่ตัวที่มีความต่อเนื่องหนักๆในตอนนี้ก็คือทางด้าน GOU 19นั่นเองนะฮะค่อนข้างไปกันอย่างแรงนั้นนะฮะเราก็เกาะติดสถานการณ์กันไปสำหรับเรื่องราวของ TFX ในตอนนี้นะคะใครที่เทรด TFX ก็โอเคนะฮะน่าจะเห็นสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นทั้งทองคำและตัวฟิวเจอร์นั่นเองนะคะค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็จะไปพูดคุยในส่วนของข้อมูลการลงทุนกับทางด้านคุณบิ๊กคุณสุนทรทองทิพย์นั่นเองนะคะว่าจะมีข้อมูลการลงทุนอย่างไรนะคะแต่นักทุนคะตอนนี้นะคะอย่าลืมนะคะในส่วนของ XD ของกลุ่มธนาคารนะคะก็เริ่มที่จะแจ้งออกมาแล้วนะธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพแล้วก็ธนาคารที่มาแรงที่สุดในรอบนี้ก็คือธนาคารธนชาตินั่นเองนะคะหรือว่ากลุ่ม TCAP นะคะซึ่งได้มีการคาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลพิเศษเกิดขึ้นนะทำไมถึงเกิดขึ้นมูลค่าสูงถึง 4,000-5,000 กว่าล้านบาทนะฮะก็จะทำให้หุ้นในกลุ่มธนาคารในวันนี้จะมีการตีตื้นขึ้นมาหรือเปล่าในส่วนของ TCAP เองนะคะตกลงแล้ว TCAP จากที่ข้อมูลออกมาเป็นข่าววันนี้นะคะนักทุนข้อมูลของ TCAP นะคะก็คือจะมีการจ่ายเงินปันผลพิเศษแต่ก็มีการไล่ราคาขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะสำหรับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการซื้อขายกิจการกันกับธนาคารทหารไทยหรือว่า TMB Bank นั่นเองนะคะก็ทำให้ TCAP เองมีการจ่ายเงินพิเศษอย่างไรนะจากอัตรากำไรที่มีอยู่ณปัจจุบันมีการถ่ายเงินไปให้กับผู้ถือหุ้นเดิมทำไมเนี่ยทำไมไม่รอให้ควบรวมกิจการนี้เสร็จก็อาจจะต้องเป็นคำถามที่ต่อเนื่องกันไปนะฮะสำหรับเรื่องราวของหุ้น TCAP ในความชอบหรือไม่ชอบใช่หรือไม่ใช่ได้หรือไม่ได้นั่นก็เป็นรายละเอียดนะฮะเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการที่รัฐบาลนะรัฐบาลต้องบอกรัฐบาลเลยนะฮะที่ถือหุ้นในส่วนของ TMB นะต้องจ่ายเงินเกิดขึ้นในรอบนี้นะฮะ
ก็ต้องรอดูว่าทำไมต้องเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงระหว่างนี้ระหว่าง TCAP กับ TMB แล้วก็มีการไล่หุ้น TCAP เกิดขึ้นมีการทำอะไรกันหรือเปล่าในวงการหุ้นก็มีหลากหลายแบบถ้าใครเคยเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนากับพี่ม่อนนะฮะจะเข้าใจคำนี้ที่เราพูดกันนะฮะว่าทำไมต้องทำรายการพิเศษแบบนี้นะคะนักทุนอ่ะนะรู้กันนะรู้กันนะค่ะมาหรือยังคะในส่วนของทางด้านคุณบิ๊กนะฮะเดินกลับโต๊ะอ๋อเดินกลับโต๊ะโอเคต้องทำไม่ได้นะคะเพราะว่าของคุณบิ๊กนักทุนที่ตามเมื่อพูดที่แล้วใครได้บ้างBGC นั่นเองนะเดี๋ยวพี่ม่อนขอดูนะฮะหุ้นตัวนี้นะฮะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของทางด้านสิงห์หรือว่าบุญรอดนั่นเองนะฮะหรือว่าบางกอกกลาสนั่นเองนะฮะBGC ก็ต้องเรียกว่าทำราคาสูงสุดเมื่อวานนี้เลยนะฮะวิ่งกันควิดตั้งแต่วันพุธที่แล้ววันพุธที่แล้วนี้ตรงกับวันที่20เท่าไหร่นะทั้งทุนวันนี้26 24 25วันพุธได้จะ21ราคาตอนนั้นก็13.70ใช่ไหมฮะสำหรับหุ้น BJC ซึ่งคุณบิ๊กเองให้ราคาแบบเวอร์วังอลังการหรือเปล่านะใครที่ตามหุ้น BJC นะฮะบางกอกกลาสนั่นเองนะเหตุผลที่ตักคุณบิ๊กให้ถือ6เดือนเนี้ยไม่รู้ว่านักทุนได้ฟังรายการเมื่อวันพุธที่แล้วหรือเปล่าคะไหนลองถามซิมีใครได้ฟังเรื่องราวของหุ้น BJC กันบ้างไหมอยู่ไหนกันหมดล่ะคะนักทุนค่ะBJC ใครที่ฟังวันพุธที่แล้วก็ต้องถือได้ว่าได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากันเตอะนะฮะ BJC นะฮะนักทุนนะก็เป็นหุ้นที่อีกตัวหนึ่งที่ทางด้านฝั่งเคเซกหรือกสิกรไทยนะฮะได้มีการพูดถึงนะฮะว่าเป็นหุ้นที่ต้องมีไว้ในช่วงที่เขาเรียกว่าตลาดมีความปั่นป่วนนั่นเองนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะนักลงทุนค่ะเดี๋ยวเราไปเจอบิ๊กสวัสดีค่ะบิ๊กค่ะพี่ม่อนสวัสดีครับโอ้ย BJC BTC ขอโทษ BGC นะฮะโทษทีค่ะ BJC นั่นอีกอันหนึ่งนักทุนบางกอกกลาสนั่นเองนะฮะราคาเป้าหมายเท่าไหร่พี่จำไม่ได้หรือว่ายังไม่ให้เลยอ่ะตัวเนี้ยมีครับราคาเป้าหมายเราให้ไว้ที่ 15.7 นะครับ 15.7 15.7 เนาะใช่ครับแต่ไอ้ตัวนี้บิ๊กให้ถือไว้6เดือนเนาะผมให้ทำรายการลงทุนประมาณ6เดือน6เดือน 15.7 นะคะนักทุนโอ้โหพอบิ๊กพูดเสร็จนะสัปดาห์ต่อมาก็มีข่าวใหญ่เรื่อง BJC เลยเนาะ BGC พี่มอนแต่ว่าข่าวเรื่องตัวไอ้ซื้อตัวโซลาร์ฟาร์มเนี่ยผมไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะนี่คุยตรงๆเอาจริงเหรอไม่ชอบใช่ไหมฮะทำไมผมไม่ค่อยชอบเพราะว่าตัวของการที่เขาเดิมเนี่ยเขาให้ข่าวมาตลอดเขาจะไปอินเวสต์หรือว่าไปลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแพคเกจิ้งนะฮะหรือว่าตัวของที่เป็นฟู้ดแอนด์เบเวอเรจแต่นี่เขาสคิปไปข้ามไปลงโซล่าเนี่ยคิดสั้นหรือเปล่าเนี่ยไม่มีใครบอกเขาเลยล่ะผมว่าเราเพิ่งโดนตัดสินเพราะว่าเขายังไม่ได้ประกาศนะยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นแค่ข่าวลือคือข่าวลือก็เป็นซื้อของใครนะของของเอฟโก้ครับที่เวียดนามใช่ไหมใช่ครับตามข่าวไม่ดีนะทุนบิ๊กเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะใช่ครับข้ามธุรกิจเลยอ่ะไปซื้อทำไมว่าโซล่าฟาร์มเขาเลิกฮิตแล้วอ่ะโอเคนะครับงั้นก็โดยสรุปเนี่ยตัวเนี้ยที่เมื่อวานนี้ขึ้นมาเนี่ยหลักๆเลยเป็นเพราะว่าคนเนี่ยเริ่มมาให้ความสนใจกับทีม IMO นะที่ม่อนผมเคยที่เคยเล่าให้ฟังว่า IMO ว่าเรื่องของตัว IMO มันจะทำให้น้ำความต้องการใช้น้ำมันเตาเนี่ยลดลงราคาน้ำมันเตาก็จะน่าจะลดลงแล้วก็เนื่องจากว่า BGC ต้นทุนเขาเป็นแก๊สธรรมชาตินะฮะเพราะฉะนั้นราคาแก๊สธรรมชาติอิงกับราคาน้ำมันเตาถ้าราคาน้ำมันเตาลงนะฮะราคาแก๊สธรรมชาติก็จะลงตามแล้วเขาก็จะได้ประโยชน์ตัวนี้มากกว่าเนาะใช่ใช่เมื่อวานจะมีอีกตัวหนึ่งที่คนเล่นกันด้วยก็คือตัวทัสโก้ใช่ใช่ที่วิ่งขึ้นมานะใช่แต่ว่าทัสโก้เนี่ยถ้าเทียบกับ BGC เนี่ย Tasco เนี่ยจะมีความเสี่ยงนิดนึงตรงที่ว่าท็อปไลน์ก็คือยางมาตอยใช่ไหมฮะใช่พอเวลาราคาน้ำมันเตาลงมาเยอะเนี่ยบางทีเนี่ยต้นทุนมันโอเคต้นทุนลงจริงแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะไปดึงราคายางมาตอยลงด้วยอ่ะในขณะที่ฝั่ง BGC เนี่ยเขาขายเป็นขวดแก้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคนละอันกันเลยมันคนละเชนก็คือว่าขวดแก้วก็ไปลิงก์กับดีมานด์ของภาคในเรื่องของการบริโภคละซึ่งมันน่าจะดีกว่า
ถ้าถามผมนะความซีรีส์เรื่องของท็อปไลน์ประมาณนี้ครับก็คิดว่ายังมีอัพไซส์ยังมีอัพไซส์นะครับมีอัพไซส์ใช่ไหมฮะตัวทัสโก้นะฮะเอาแม่ตัว BGC แต่ทัสโก้นี่เลยไม่ได้คัฟเวอร์นะฮะทัสโก้เลยไม่ได้คัฟเวอร์ตัว BGC ก็อัพไซด์ไปที่15จุดจุดเท่าไหร่นะจุด7ครับพี่จุด7นะถือ6เดือนนะฮะครับโอเคช่วงที่เราคุยช่วงที่ตลาดมันโหดด้วยนะพูดที่แล้วนั่นเองทั้งทุนก็ถือว่าเป็นตัวที่แบบถ้าเทียบกับตลาดแล้วยังโอเคนะฮะยังอยู่ได้ดีอยู่แล้วก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะสำหรับหุ้นบางกอกคลาสนะฮะโอเคอ่ะได้ครับบิ๊กตัวนี้ก็อัปเดตล่าสุดต่อเนื่องเนาะสำหรับ BTC นั่นเองนะฮะส่วนทางด้านเขาเรียกว่าเรื่องราวของฟิวเจอร์ตอนนี้แล้วครับบิ๊กฟิวเจอร์เนี่ยผมพี่วันมาที่ฟิวเจอร์แป๊บนึงนะฮะฟิวเจอร์เนี่ยเปิดละโอเค S50U19 ก็วันนี้เนี่ยดูจริงๆแล้วต้องบอกว่าฟิวเจอร์โดยภาพรวมเนี่ยก็ยังถือว่าผมว่ายังถือว่าค่อนข้างแข็งนะคือแข็งกว่าที่ผมคาดไว้แล้วก็ตัวของวันนี้กรอบที่เราที่ทางกสิกรให้ไว้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเปเปอร์สักครู่นะจริงๆวันนี้พี่มอนโทรมาในจังหวะที่ดีมากเพราะว่าวันนี้ทางกสิกรมีการออกตัวมันลี่ด้วยแล้วก็มีการทำการศึกษาเรื่องของตัวหนังสือที่โดนัลด์ทรัมป์เคยเขียนก็คือ The Art of the Deal นะครับก็คือพยายามอ่านใจของโดนัลด์ทรัมป์โอเคผมเปิดละฟิวเจอร์นะครับเราให้ภาพก็คือว่าเรายังเน้นการโอเพ่นลองนะครับแล้วก็เราให้กรอบการเทรดที่1055ถึง1070นะครับก็คือย่อลงมาให้โอเพ่นลองถามว่าทำไมถึงย่อลงมาให้โอเพ่นลองเพราะว่าเราคาดหวังการฟื้นตัวในสัปดาห์หน้าจะถือยาวขนาดนี้ถ้าคือโอ้แล้วพี่มองสั้นก็เอาตามกรอบที่ผมให้ไว้แล้วกันโอเคโอเคค่ะ55ถึง1070กรอบตามกรอบนะโอเคครับได้เพราะมองว่าสัปดาห์หน้าจะฟื้นตัวเพราะอะไรนะบิ๊กคืองี้ครับคือผมไปที่ประเด็นเลยนะก็คือเรื่องแรกเลยเนี่ยสัปดาห์หน้าวันที่1กันยายนเนี่ยสหรัฐจะมีการขึ้นภาษีจีนนะครับ 15% ละจะขึ้นมาละคือที่เขาที่ทำขู่มาตลอดว่าจะขึ้นเนี่ยถามว่าถ้าขึ้นจริงนะฮะผลกระทบเนี่ยมันจะไปชนเอากับภาคการบริโภคหรือว่าคอนซัมพ์ชันของอเมริกาโดยตรงซึ่งเป็นภาคที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาคือประมาณ 50% ของ GDP ค่ะนะครับเกิน50พอยต์ก็คือว่าผมคิดว่าเขาจะต้องมีการเขาเรียกว่าดึงเกมมาคืออยากจะต้องมีการเริ่มเจรจาแล้วแหละเพราะว่าถ้าเราไปดูไปศึกษาทรัมป์เนี่ย คือก่อนหน้านี้เขาแข็งกล้ามากนะพี่ว่าช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้แข็งกล้ามากรับจีนต่างๆนานาพอมาถึงวันนี้สองสามวันเนี่ยท่าทีอ่อนลงแบบนั่งมือเป็นหลังมือเลยคือก็มีนักข่าวไปถามทรัมป์ว่าเอ้ยทำไมท่านให้สัมภาษณ์กับสื่อเนี่ยกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยแล้วมันเอาความน่าเชื่อถือมาจากไหนเขาบอกว่านี่คือวิธีการเจรจาของเขาแล้วก็เขาเขียนในหนังสือด้วยนะว่าการที่พูดกลับไปกลับมายังดีกว่าการไม่พูดเจ๋งอะนะพูดกลับไปกลับมายังดีกว่าการไม่พูดเพราะว่าเขายังอย่างนั้นเขาได้เป็นข่าวแล้วก็ในหนังสือเขาเขียนว่าเขาจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะต้อง protection downside เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันทำให้ตลาดมันผันผวนก็จริงนะแต่ว่าถ้ามันจะพังกันทั้งคู่อะผมอันนี้คือติดสิผมว่าไม่น่าจะพังไม่น่าจะยอมให้พังทั้งคู่ค่ะต้องเล่นกันต้องมีลิมิตแล้วก็สิ่งที่เขาต้องการจริงตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่าจีนรู้ไหมว่าเขารู้ไหมว่าจีนรู้ไหมเขาต้องการอะไรผมว่ามันก็อาจจะมีอย่างหลักๆก็อย่างเช่นเรื่องสินค้าเกษตรที่เขาจะไปเคลมในเรื่องของใช่ไหมฮะหรือว่าในเรื่องของตัวผมก็คิดว่าเขาน่าจะอยากได้เป็นประธานาธิบดีต่ออีกสมัยนึงค่ะซึ่งปีหน้าจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับแล้วก็สถิติของการเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยย้อนหลังกลับไปประมาณ20กว่าครั้งเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะคือตลาดหุ้นจะปรับตัวขึ้นแล้วยิ่งถ้าเป็นปีต่อเนี่ยคือจากสมมุติว่าเทอมแรกจบแล้วประธานาธิบดีได้ต่อเทอมที่2เนี่ย 100% เลยคือตลาดหุ้นขึ้น
เพราะฉะนั้นผมเลยสรุปเลยกลับมาคือว่าที่พี่วันถามว่าสัปดาห์หน้าทำไมมองว่ามันจะฟื้นเพราะว่าคาดหวังการเจรจาแล้วกันแม้ว่ามันจะยังไม่จบนะแต่ว่าผมคิดว่าไทม์ไลน์มันน่าจะใกล้มากละโอเคก็เลยมองว่าน่าจะดีขึ้นแล้วจากนี้ผมมองว่าพันผวนแต่ว่าดาวไซด์ลิมิตมองว่าพันผวนแต่ดาวไซด์ลิมิตแล้วก็ถ้ากลับมาดูในภาพของเซนติเมนต์ของนักลงทุนในตลาดบ้านเราเนี่ยผมว่าตอนนี้ทุกคนอยู่ในโหมดที่เขาเรียกว่าริสอเวอร์สแบบคือกลัวมากๆครับใช้คำว่ากลัวมากๆแล้วกันกรุงเทพธุรกิจวันนี้ลงข่าวว่าตัววอลุ่มของการทำช็อตเซลเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการถ้าเราไปเทียบเลยนะครับผมมีตัวเลขให้ก็คือว่าเอาตัวเลข 7.3 หมื่นล้านเนี่ยหารด้วย17วันทำการเนี่ยมันอยู่เฉลี่ยวันละประมาณสัก 4.3 พันล้านบาทนะฮะจำนักลงทุนจำตัวเลขนี้ไว้ประมาณ 4,000 ล้านแล้วกันเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง12เดือนเนี่ยปริมาณการทำช็อตเซลเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณสัก 1.4 พันล้านบาทต่อวันนะคือต่างกันมาสักเกือบ3เท่าสูงขึ้นมาเกือบ3เท่าคือนั่นหมายความว่าตอนนี้ตลาดเข้าสู่โหมดที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าคอนเซอร์เวทีฟมากฮะก็ประมาณนี้นะมองค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟแล้วก็ดูว่าน่าจะเริ่มคลี่คลายลงนะบิ๊กนะผมมองในเชิงที่ว่าถ้าปัจจัยกดดันตลาดเนี่ยมันคลี่คลายเมื่อไหร่เนี่ยตลาดฟื้นอยู่แล้วจ้าโอเคตลาดฟื้นอยู่แล้วนะฮะนักทุนโอเคได้ค่ะหมดแล้วนะของบิ๊กนะรายละเอียดฮะหมดยังก็จริงๆถ้าถามก็คือในเรื่องของตัววันนี้เนี่ยเรามีเปเปอร์มันลี่นะครับพี่มอนแล้วก็มันลี่เซอร์จี้ของกสิกรเนี่ยเราโอเคเราถอยลงมานิดนึงนะจากเดือนเรามองเป้า12เดือนข้างหน้าที่ 1,775 เนี่ยเราถอยลงมาเหลือ 1,750 ค่ะนะครับแล้วก็ปัจจัยคือวันนี้ผมคิดว่าตอนนี้นักลงทุนไปโฟกัสเรื่องของตัวปัจจัยความเสี่ยงต่างๆนะผมว่าไพ่ยืนในราคาพอสมควรยิวแกปในวันนี้เกิน 5%ผมคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับการที่ธนาคารกลางในเดือนหน้าเนี่ยธนาคารกลางใหญ่ทั่วโลกเนี่ยจะลดดอกเบี้ยจะพิมพ์เงินเข้ามานะฮะรวมถึงเรื่องของที่ผมเล่าให้ฟังแล้วว่าผมคาดหวังการเจรจาการค้าที่น่าจะดีขึ้นอ่ะไม่ว่าจะยังยืดเยื้อนะครับแล้วก็มองไปปีหน้าก็ยังมองว่าประเทศไทยจะได้อัพเกรดเครดิตเรตติ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกสิกรเราไม่ได้มองแย่เรายังมองบวกอยู่นะครับแล้วก็หุ้นที่เราเลือกมาเนี่ยเราก็เน้นก็ยังเน้นเหมือนเดิมคือกลุ่มที่ได้ประโยชน์นะครับจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะฮะอย่างพวกคอมเมอร์สการย้ายฐานจากเมืองจีนมาเมืองไทยนะอย่างกลุ่มนิคมนะครับกลุ่มสื่อสารนะจากเรื่องของตัวเลขค่าโทรต่อเลขหมายหรืออาปูที่จะขึ้นต่อเนื่องเพราะว่าโปรพวกอันลิมิเต็ดมันหมดไปละรวมถึงหุ้นที่เรา selective นะไม่ได้ที่อย่างที่ผมแชร์ไปว่าเราก็ selective เป็นรายตัวแล้วว่าเฮ้ยตัวไหนที่เอาลุกในระยะ6ถึง12เดือนข้างหน้าดีวันนี้ผมก็มีหุ้นมาเชียร์2ให้พี่มอน2ตัวได้เป็นการ selective หุ้นที่ mid cap มาเชียร์ค่ะเลือกตัวไหนจ๊ะวันนี้ตัวแรกที่เลือกนะครับคือเลือกตัวของเอราวัณค่ะนะครับถามว่าทำไมถึงเลือกเอราวัณเพราะว่าสัญญาณเดือนกรกฎาคมเนี่ยถ้าจำได้อาทิตย์ที่แล้วผมก็บอกคุณด้วยวิธีหนึ่งแล้วว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวเดือนกรกฎาคมโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยฟื้นแล้วมาเดือนสิงหาเนี่ยผมว่าเทรนด์น่าจะไปต่อนะครับเอราวัณเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ทำธุรกิจเป็น PO โรงแรมนะครับแล้วก็เน้นลูกค้าต่างชาติเนี่ย80%เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นเนี่ยเขาได้ประโยชน์เต็มๆนะครับเราให้ราคาเป้าหมายนะครับของตัวเอราวัณเนี่ยที่7.50 บาทค่ะนะครับก็คือตัวเอราวัณเองก็ผมมองว่าการซื้อในตรงนี้ก็คือเน้นระยะสัก3เดือนแล้วกันก็คือไปขายตอนช่วงประมาณไฮซีซั่นในไตรมาส4ค่ะขายQ4นะฮะก็คือคิดว่าน่าจะเห็นแบบฟื้นเต็มที่ในช่วง Q4 นะครับตัวที่2เนี่ยเป็นไอเดียที่ selective มากๆที่บอกว่าเมื่อวานนักวิเคราะห์เราเพิ่งมีการอัปเกรดTarget Price แล้วก็คำแนะนำขึ้นมาคือเท่าแก่น้อยนะครับคือเท่าแก่น้อยเนี่ย ต้องบอกว่า2วันมาเนี่ยผมว่าคงคนงงเหมือนกันนะว่าพอประกาศพาร์ทเนอร์ที่ชื่อ Orion เนี่ยเราหุ้นโดนเทลงมา2วันติดเลยราคาตอนนี้เหลืออยู่10.40 บาทนะครับใกล้เคียงกับราคาที่ Orion ซื้อหุ้นประมาณเกือบ 3% กว่านะฮะจากเท่าแก่น้อยที่10 บาทต้นทุน Orion ที่10 บาท
นะฮะโอเรียนคือใครโอเรียนคือคนที่เขาเรียกว่าเป็นดิสทริบิวเตอร์รายหนึ่งที่เป็นรายใหญ่ในจีนนะครับถ้าเกิดพี่ว่านึกง่ายๆนะสินค้าของหลักๆของโอเรียนเนี่ยที่เขาขายในจีนก็คือช็อกโกพายพี่ว่านเคยทานไหมครับที่มันเป็นกลมๆช็อกโกแลตแล้วข้างในมีไส้ครับคิดว่าเป็นชิ้นใหญ่ๆคิดว่าพี่เคยนะซึ่งถ้าเราไปดูตัวพอร์ตของโอเรียนเนี่ยตอนนี้ยอดขายเขาปีหนึ่งเนี่ยประมาณ 60,000 ล้านนะฮะครึ่งหนึ่งคือ 30,000 ล้านอยู่ในจีนผมคิดว่าการที่เท่าแก่น้อยได้โอเรียนเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยยอดขายของเท่าแก่น้อยน่าจะโตขึ้นได้เพราะว่าพาร์ทเนอร์ที่เขาทำอยู่วันนี้ที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ในจีนเนี่ยยอดขายเขาแค่ 2,000 เองนะผมว่าการได้โอเรียนมาเนี่ยอาจจะทำให้ยอดขายเขาเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างก้าวกระโดดแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยผมว่ายังไม่ได้ตอบสนองเรื่องนี้เท่าไหร่คนเกลียดไหมไม่กล้าเอานั่นแหละพี่นี่คือสิ่งที่นี่ผมคุยกับอินเวสเตอร์เนี่ยทุกคนบอกเลยว่าเฮ้ยโอเคแล้วคุณต้อมนี่ไม่มีใครอยากยุ่งด้วยเพราะว่าแบบผิดหวังมาเยอะตั้งแต่รอบคนก่อนบิ๊กหลอดต่างๆรวมถึงแบบแต่ผมว่ารอบนี้คือได้พอได้เอาเรื่องมาเป็นพันธมิตรเนี่ยมันแก้ปัญหามิดที่บิ๊กอ้าปากกว้างๆหน่อยพี่ฟังไม่ทันพันธมิตรคือการที่เขาได้โอเรียนมาเป็นพันธมิตรเนี่ยผมคิดว่าเขาแก้ปัญหาเรื่องการกระจายสินค้าในจีนได้เลยนะแก้ปัญหาได้เลยโอเคแล้วบิ๊กให้ราคาเขาเท่าไหร่จ๊ะเท่าแก่น้อยเราให้เป้า13บาทครับโอเคนี่คอนเซอร์เวทีฟเหรอคอนเซอร์เวทีฟครับเขาบอกเลยคอนเซอร์เวทีฟเลยเป้าเนี้ยคอนเซอร์เวทีฟมากเพราะว่าเคยไล่เป็น17บาทแล้วตบลงมาเหลือ5บาท17บาทเนี่ยที่ว่าถ้าดูรอบปีนี้17บาทเห็นนะฮะผมดูให้แป๊บนึงนะพี่น่าจะไม่ถึงนะพี่ม่อนคือ17เนี่ยน่าอยู่ตอนประมาณช่วงปลายปีที่แล้วครับพี่ม่อนจ้ะแล้วก็จาก17บาทก็ลงมาเหลือ7บาทผมคิดว่าถ้าเขาสามารถที่จะกระจายสินค้าคือเอาง่ายว่าถ้าเกิดปีจริงๆผมคาดหวังแต่ Q3 นะพี่ม่อนว่า Q3 จะเริ่มเห็นการฟื้นตัวแล้วเพราะว่าปกติเวลาที่ส่งสินค้าไปล็อตแรกๆมันจะต้องเป็นสินค้าล็อตใหญ่พอสมควรแล้วพอยอดขายขึ้นเนี่ยไอ้ตัวไอ้อัตราการใช้ efficiency ต่างๆมันจะขึ้นตามมาร์จิ้นมันจะดีขึ้นค่ะผมว่าอันเนี้ยคือ selective เลยนะลงทุนบอกว่าถ้าเกิดว่ายังไม่อยากคือตอนนี้ไอเดียมันมีอยู่2อย่างนะคือมันจะมีหุ้นกลุ่มนึงที่ลงมาหนักมากค่ะมีโตพลังงานแบงค์อสังหาเนี่ยผมยอมรับนะว่าอาจจะน่าสนใจที่จะเป็นบอททอมฟิชชิ่งแต่ว่ายังผมว่ายังไม่ถึงเวลาโอเคนะซีเล็กทีมก่อนเลือกตัวที่แข็งแรงก่อนเอาตัวที่มันแข็งแรงก่อนจ้ะแต่แกน้อยเริ่มสร้างฐานใหม่แล้วเนาะใช่ครับ13บาทนะฮะโอเคซีเล็กทีมของบิ๊กนะรอบนี้นะได้ค่ะแล้วก็ทองคำค่ะบิ๊กทองคำใช่ไหมฮะจ้าทองคำเนี่ยจริงๆก็ยอมรับว่าถ้าจำได้ผมไม่เคยบอกให้ช็อตทองคำเลยให้มันจำได้คือผมแนะนำให้ลองตลอดแต่ว่าผมว่าราคามันขึ้นมาค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงมากอาจจะต้องระมัดระวังแรงขายทางกำไรเราให้กรอบนะครับเราให้กรอบของการลงทุนทองคำตัว GOU 19นะครับที่1530 ถึง 1550ค่ะใช่ครับคือเน้นว่าถ้ามีคือถ้าคนที่มีสถานะลองอยู่ก็ถือต่อแต่ว่าถ้าใช่มีสถานะลองก็ถือต่อแต่ให้ระวังแรงขายทางกำไรระหว่างทางเพราะว่าถ้าสถานการณ์เรื่องของสงครามการค้าทุกอย่างมันคลี่คลายหรือมันดีขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าแรงเทโปรฟิตมันวิ่งไปที่ทองคำอยู่แล้วพอช่วงที่ผ่านมาทองคำพันธบัตรเนี่ยได้ประโยชน์จากเม็ดเงินที่กลัวความเสี่ยงไหลเข้ามาลงทุนเยอะมากแต่ระยะยาวเนี่ยเราเห็นด้วยนะครับว่าทองคำเป็นขาขึ้นค่ะก็เน้นเป็นย่อรองเนาะบิ๊กเนาะใช่ครับย่อรองก็ต้องหาดูว่าดูแบบแนวรับก่อนนะแล้วสำคัญผมว่าตรงนั้นน่าสนใจโอเคได้แล้วบิ๊กสงสัยหุ้นทีแคปทำไมปันผลพิเศษอะที่ลากขึ้นมาทำไมถึงปันผลพิเศษลากขึ้นมาคืองี้ที่มองจริงๆแล้วไอ้เขามีเงินเหลือจากการทำดีลกับไอ้ตัวของฐานไทยในหมื่นล้านนะครับแล้วก็ผมมองว่าทีแคปเนี่ยจริงๆแล้วตัวบิสซิเนสที่เหลือเนี่ยมันก็ยังดีอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นธานีหรือว่าตัวของ
PTG นะครับไอตัวเขาไม่มีไอตัวปทุมไลท์มิลฮะต่างๆที่เขาถืออยู่เนี่ยยังโอเคตัวของการจ่ายปันผลเนี่ยยังเมนเทนได้ที่ประมาณสัก 2.6-3 บาทนะครับเพราะนั้นเขาเลยเอาเงินพอดีหุ้นมันลงมาหนักมากถามว่าทำไมหุ้นมันถึงลงมาหนักเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีคนไปทำเขาเรียกว่าไอ้แพทริดก็คือว่าไปลองฐานไทยช็อตทีแคปเพราะฐานไทยมันลงมาแรงมากนะฮะเขาเลยไปลองฐานไทยแล้วก็ช็อตทีแคปเพราะเขาคิดว่ามันเป็นบริษัทเดียวกันแล้วตอนนี้แต่จริงไม่ใช่เพราะว่าที่แคปมันยังมีบริษัทอื่นๆที่เขาถืออยู่ด้วยนะฮะอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็มีเงินเหลือหมื่นล้านมาทำไอ้ตัว treasury stock แล้วก็จ่ายปันผลพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยคือสมมุตินะครับว่าเราตัดเรื่องปันผลพิเศษออกไปก่อนนะแล้วเราดูที่บนปันผลปกติเนี่ยผมคิดว่าในอนาคตที่แคปน่าจะจ่ายปันผลได้ประมาณแบบ2จุดไม่น้อยกว่า 2.6 บาทแล้วกันเป็น absolute dividend ที่เพิ่มขึ้น 2.6 เนี่ยไม่หารราคาเนี่ยผมคิดว่าdividend yield มี 5% ขึ้นน่ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหุ้นน่าจะ downside limit หรือ dividend ก็ทำไมเงินเขาเหลือเยอะทำไมเงินเขาเหลือเยอะทั้งหมื่นทำไมเงินเหลือเยอะก็นี่ไงพี่ม่อนก็คือว่าไอ้ทำไมถึงเหลือเยอะก็คือไอ้ตัวราคาที่เขาต้องจ่ายเพื่อที่จะทำดีลคือเขาไม่ได้เขาขายได้ราคาที่โอเคอ่ะขายเขาขายตัวของทีแบงค์ให้กับในตัวของพังในการเหมือนรอบนี้ได้ราคาที่โอเคแล้วก็เลยมีเงินเหลือใช่ก็เลยมีเงินเหลือแล้วเขาก็เคลียร์ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมกลุ่มทีแคปไปเลยใช่ไหมฮะคือไม่คลังก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรใช่ไหมไม่ครับคลังเขาไม่เกี่ยวหรอกเพราะว่าเกมนี้ของคลังเนี่ยผมมองว่าเขาต้องการจะเพิ่มทุนฐานไทยที่ราคาถูกๆเพราะว่าเขาจะได้ไปถัวของเก่าที่มันแพง3บาทแต่พี่มาโรฟว่าก็นั่นคือเกมของคลังนะครับผมอ่านอย่างนี้ส่วนเกมของทีแคปก็ไม่มีอะไรมากก็คือดูแลผู้ถือหุ้นค่ะทีนี้การจ่ายเงินปันผลหมายความว่าจ่ายเฉพาะส่วนคนที่ถือหุ้นทีแคปแต่ในส่วนของตัว TMB ที่เข้ามาใหม่ก็ยังไม่มีผลอะไรเลยไม่เกี่ยวเลยฮะคือถ้าเกิดวันนี้นักลงทุนมีทีแคปอยู่ก็ถือต่อเพราะว่าเดี๋ยวนักลงทุนจะได้เงินปันผลพิเศษ4บาทใช่ไหมภายในปีนี้นะครับแล้วเดี๋ยวปีหน้าต้นปีเนี่ยทีแคปจะเอาเงินอีก 5,000 ล้านมาซื้อหุ้นคืนบนกระดานค่ะก็ได้ส่วนต่างราคาหุ้นเพิ่มถ้ากรณีที่เราพอใจราคาถูกครับราคาที่ซื้อคืนเท่าไหร่บอกยังยังในนั้นเขาเขียนแค่ว่าใช้ราคาของวันก่อนหน้าหนึ่งคือไม่เขาเรียกว่าไม่แพงกว่าราคาเฉลี่ยของวันก่อนหน้าก็คือปีหน้าก็คือรอปีหลังจากควบรวมกิจการของทีมีเรียบร้อยแล้วใช่ครับโอเคถ้าหากพี่จะมีหุ้นพี่ก็ถือทีแคปได้ประโยชน์มากกว่า TMBผมถ้าพี่มองให้ผมพันนี่ให้ผมฟันธงอย่างไรเนี่ยไม่รู้เอาจากความรู้ที่คุณบิ๊กมองสถานการณ์ตอนนี้นะฮะคือกรณีของการผมให้วิวอย่างนี้แล้วกันเวลาธนาคารมีการควบรวมกันจริงๆฐานไทยก็ลงมาเยอะนะแต่ว่าเวลาธนาคารควบรวมกันเนี่ยปีแรกเนี่ยมันเป็นปีที่มันต้องล้างบ้านไงค่ะมันจะมีคอสมีอะไรที่มันเพิ่มขึ้นมาพอสมควรแต่ซินแล้วก็ซินเนอร์จี้มันจะตามมาในปีที่2ปีที่3เพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อตรงนี้เนี่ยทีแคปดูเซฟกว่าเพราะว่ามีปันผลพิเศษรองรับ4บาทแล้วเดี๋ยวจะมีซื้อหุ้นคืนอีกค่ะโอเคโอเคเพราะก็คงมีนักทุนที่ตามหุ้นทีแคปมานานเนาะจะได้ถือต่อไปใช่ครับใช่ไหมฮะจ้ะโอเคมีอะไรพิเศษไหมเป็นห่วงเป็นใยนักทุนไหมคะคุณเบคผมอยากให้พี่เท่าที่ว่านถามผมเนี่ยคือผมอาจจะเป็นคนนักวิเคราะห์ส่วนน้อยในตลาดนะที่ยังมีความเขาเรียกว่ามุมมองเชิงบวกกับตลาดค่ะคือผมก็จะว่าคนนี้มีเต็มตลาดเลยค่ะผมอยากจะให้มันทุนมองนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยถ้านักทุนไปดูผลตอบแทนพันธบัตรแล้วกันดอกเบี้ยนะฮะดอกเบี้ยพันธบัตรที่อายุ10ปีขึ้นไประยะยาวเลยหรือ30ปีก็ได้ใช่ค่ะตอนนี้ผลตอบแทนอยู่ต่ำ 2%นะฮะคือเงินมันจะไปที่ไหนนักลงทุนลองคิดตามผมแล้วกันเงินไม่มีที่ไปแล้วถ้านักลงทุนไปซื้อพันธบัตรไปถือเงินสดแล้วคิดว่าหุ้นมันจะลงมา 1,500 คำถามคือว่ามันจะลงมาให้ซื้อหรือเปล่าถ้ามันลงมาให้ซื้อก็ถือว่าโชคดีแต่ถ้ามันไม่ลงมาให้ซื้อเนี่ย ก็ถือว่าตรงนี้ผมว่ามันก็โอเคแหละไม่ได้แย่แล้วอะแล้วถ้าท่านไม่ลงทุนในหุ้นเนี่ยท่านจะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนดีๆจะให้การศึกษาดีๆกับลูกได้ไงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ไงค่ะผมว่าอย่าตื่นตระหนกหรือกลัวเกินเหตุลงทุนไว้มีหุ้นไว้สักส่วนหนึ่งที่ผมเคยแนะนำคือ 80%
อีก 20% ท่านก็เผื่อไว้แบบถ้าเกิดมีจังหวะที่ดีแล้วหุ้นมันตกมามากกว่าที่ท่านคาดไว้อย่างต่ำ 1,600 เนี่ยท่านก็ซื้อเข้าไปคือวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยผมไม่คิดว่าจะมีใครถูกนะที่แบบว่าจะทายถูกแล้วก็อีกตัวเลขหนึ่งที่ผมอยากจะให้สติก็คือว่าถ้าทุกคนกลัวหมดเนี่ยผมตอบนี้แล้วกันตอนนี้คนส่วนใหญ่กลัวแต่ว่าในตลาดหุ้นเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้กำไรเพราะว่าเล่นตามเซนติเมนต์ของคนส่วนใหญ่ค่ะค่ะประมาณนี้ครับได้ไอเดียเหมือนกันนะนึกถึงก็คงได้ไอเดียจากบิ๊กเนาะคุณสุนทรทองทิพย์นั่นเองนะฮะได้พี่มอนเดี๋ยววันศุกร์นี้เจอกันพี่ชัวร์นะชัวร์วันศุกร์นี้เดี๋ยวผมไปเดี๋ยวคุณบิ๊กจะมาสดๆนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับพี่มอนขอบคุณมากครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นข้อมูลของคุณสุนทรทองทิพย์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะคุณสุนทรหรือว่าคุณบิ๊กก็จะเข้ารายการทุกวันพุธนั่นเองนะฮะนักทุนก็สามารถติดตามนะฮะกับทางด้านคุณสุนทรได้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงตอนเย็นเลยนะฮะช่วงที่ 9:45 นะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณสุนทรหรือว่าคุณบิ๊กได้พูดถึงหุ้น BGC หรือว่ามังกรกลาสนั่นเองนะฮะเป็นหุ้นในกลุ่มเครือบุญรอดนะฮะว่าน่าสนใจแบบไหนอย่างไรนะฮะแต่เขามีประเด็นข่าวใหญ่ยักษ์บนหน้าหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางด้านโรงไฟฟ้ากระโดดข้ามธุรกิจแล้วนะเดี๋ยวก็ว่ากันนะฮะว่าผลได้ผลเสียอย่างไรนะค่ะแล้วก็ช่วงหุ้นนิมทาในช่วงนี้ต่อเนื่องเลยจนถึง11โมงนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องไปถึง FM 97นะฮะพูดกันให้ยาวยืดไปเลยนะฮะกับทางด้านพี่หวานคุณวัชชัยอัศพรชัยนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับหายหน้าหายตาเป็นลืมแล้วล่ะลืมไปแล้วเหรอให้ผมไปบิ้วอะไรมาบางอย่างโอ้โหตลาดตกๆนะตลาดตกก็เลยสลบไปด้วยเลยสลบไปด้วยไปบิ้วอะไรพี่มีอะไรบิ้วเนี่ยไม่ได้บิ้วอะไรมากมายหรอกก็คือว่าติดภารกิจอะไรบางอย่างแค่นั้นเองก็เลยไม่ได้เข้ารายการมาคิดว่าโดนใช้หัวปักหัวปั๊มเลยนะถ้าโดนใช้หัวปักหัวปั๊มดีนะถ้าโดนใช้หัวปักหัวปั๊มนี่ถือว่าดีนะมีงานทำอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไม่มีงานทำนี่ผมหงุดหงิดนะผมรู้สึกว่ามันหงุดหงิดว่ามันอยู่ว่างเฉยไอ้เจ้าหนุ่มนั่นแหละไปส่งเข้าโรงเรียนป่ะล่ะสองหนุ่มนั้นเรามีแบ่งไงแบ่งให้เขาแบ่งอย่างงี้ไอ้ตัวที่เอามาเข้ารายการคนเล็กเหรอใช่เดี๋ยวมันโตไปเดี๋ยวมันไม่เอาพี่นะตอนนี้ก็เริ่มจะไม่ค่อยเอาใครละโอ้โหเริ่มเป็นตัวของตัวเองแล้วเริ่มเป็นตัวของตัวเองแล้วสั่งเยอะโอ้ยตายละมีลูกสาวพยายามกำลังเลี้ยงน่ารักน่ารักอยู่น้ำหนักตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะเป็นไงครับพี่เชิญเลยครับพี่หวานตลาดจริงๆเสร็จแล้วเปิดทุกอย่างเสร็จหมดแล้วล่ะตลาดจริงๆก็ยังเหมือนกับว่าคือต้องถามก่อนว่านักลงทุนน่ะมั่นใจกันแค่ไหนมากกว่าก็ไม่ค่อยมั่นใจแต่ก็ซื้อตลอดนะเน็ตก็ซื้อตลอดคือถามว่ามั่นใจหรือไม่มั่นใจอย่างไรเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่ตอบยากมากๆนะครับที่ตอบยากก็เพราะว่าสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะฮะทุกคนเข็มขัดสั้นหมดเลยนะครับก็เพราะว่าคุณทําจะพูดอะไรล่ะเขาไม่เหมือนจีนนะจีนพูดคําไหนคํานั้นแล้วจบเลยเนี่ยมันแสดงศักยภาพอะไรบางอย่างและอย่างนึงเราก็ไม่เคยเจอลีลาหรือว่าพูดไปกับมาบุคลิกท่าทางของประธานาธิบดีระดับประเทศแบบนี้กลับไปกลับมาบิ๊กก็บอกแบบเนี้ยใช่ดีกว่าไม่พูดไงแกบอกมันเป็นไงล่ะชีวิตก็ได้ชีวิตมันเปลี่ยนไปแล้วโลกนี้กันอย่างนั้นพูดกลับไปกลับมาดีกว่าคือลีลาเขาเป็นเรื่องปกติตั้งแต่เขาเป็นนักธุรกิจธรรมดานะเขาจะคล้ายๆอย่างนั้นไปแล้วเขาสร้างสีสันของตัวเขาเองอยู่ตลอดเวลาคือสร้างสตอรี่ไงนะฮะเขาถนัดในเรื่องราวเหล่านั้นอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยเราเลยคาดการอะไรไม่ได้ทุกๆคนก็เลยแบงค์ไว้หมดเลยว่าไม่ใช่ทุกๆคนหรอกทั่วโลกนะแบงค์ไว้หมดเลยนะนะว่าเขาจะทำอะไรกันต่อไปนะแต่สาเหตุหลักๆของการกระทำของเขาเนี่ยก็คือเพื่อที่จะให้ได้อยู่อีกสักหนึ่งสมัยสมัยหน้าก็คือผมว่าคนอเมริกันเองเขาก็มีความคิดเห็นนะแล้วก็มีอะไรที่เป็นหลักการยึดมั่นอยู่พอสมควรเนาะนะฮะเพราะงั้นตอนนี้เองเขาก็ต้องพิจารณาว่าเขาควรจะทำอะไรแล้วจากนี้เป็นต้นไปถ้าสื่อลองถามอย่างนั้นขึ้นมานะนะว่าจะทำยังไงนะพอเรื่องราวเหล่านี้เองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะคาดการได้ไง
ทุกคนก็เลยเป็นลักษณะลงซื้อขึ้นขายลงซื้อขึ้นขายเล่นอยู่แค่นี้กรอบมีกรอบนะมีกรอบอยู่แค่นี้เองเพราะงั้นในวันนี้เองก็จะมีแนวต้านอยู่ที่1622จุดก่อนที่จะไป1636นะก็จะเป็นอย่างนั้นไปพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุณดูสิมันก็จะเริ่มน้อยลงมาละถูกไหมฮะเริ่มน้อยลงมาละแล้วทุกคนมองว่ามันในเมื่อเซนติเมนต์มันยังไม่ดีอ่ะเซนติเมนต์มันชี้ไปทางไหนชี้ไปในทางลงถูกไหมฮะพอชี้ไปในทางลงปุ๊บเนี่ยคุณดูสิชี้ไปในทางลงแล้วก็ทุกคนก็เลยมองว่าเออถ้าลงแล้วหลุดแล้วจะทำยังไงกันต่อไปถูกไหมฮะมันก็เลยสนับสนุนว่าอย่างที่คุณใครนะเมื่อสักครู่คุณบิ๊กใช่ไหมบิ๊กค่ะเจ้าบิ๊กเนี่ยเจ้าบิ๊กพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าช็อตเซลล์มันเยอะก็จริงเพราะงั้นเครื่องไม้เครื่องมือมันอำนวยไงถูกไหมฮะและอย่างพอเห็นหุ้นตัวไหนที่มีอะไรที่พีคขึ้นมาหรือว่าซื้อขึ้นมาปุ๊บมันก็มีเครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างบล็อกเทรดเนี่ยมันช่วยจัดการให้เองเพราะงั้นตลาดเต็มไปด้วยบรรยากาศของการหาโอกาสหรือว่าหาแก็บกำไรแก็บเล็กแก็บน้อยนี่เอาหมดเลยแล้วก็ปิดโพซิชันให้ไวแค่นั้นเองเรื่องราวมันมีอยู่แค่นั้นเพราะงั้นไม่มีใครมองอนาคตข้างหน้าไปไกลมากนักถูกไหมฮะมันก็เลยมองแค่ช่วงสั้นนี่คือเซนติเมนต์โดยรวมนะส่วนทางด้านเทคนิคนี่บางทีนะใส่สัญญาณเป็นบายซิกเนลอยู่ดีๆว่ารุ่งขึ้นหักหัวลงเลยเพราะเซนติเมนต์งั้นตอนนี้เนี่ยอันดับที่หนึ่งที่จะต้องวิเคราะห์คือเซนติเมนต์อันดับที่สองคือเทคนิคส่วนปัจจัยพื้นฐานไม่ต้องไปวอลลี่อะไรมากมายเดี๋ยวปัจจัยพื้นฐานตามมาทีหลังนะครับแล้วถามว่าตามมาในเป็นบวกหรือเป็นลบกลางๆไปถึงลบเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะนะฮะเราเห็นแล้วล่ะนะครับภาพมันจะเป็นอย่างลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นพอภาพเป็นอย่างนี้เนี่ยทุกๆคนก็จะมีสเปกุเลเตอร์อยู่ในตลาดเยอะแล้วก็เล่นรอบกันเยอะสเปกุเลเตอร์ก็พยายามพัฒนาหาเครื่องไม้เครื่องมืออย่างอื่นเพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับตัวเองมันเป็นเรื่องราวปกติเนาะนะฮะเงินตลาดเองถามว่าจะรีบร้อนขึ้นไหมโอกาสขึ้นเนี่ยมันยังน้อยอยู่เพราะงั้นระยะช่วงนี้จะเป็นระยะของคนเป็นผู้นักลงทุนระยะมีเดียมเทอมจะได้เปรียบนักลงทุนระยะมีเดียมเทอมได้เปรียบเพราะว่าอะไรเพราะหุ้นถูกๆในตลาดเยอะแยะเลยดิวเดนยิวเยอะไหมเยอะถูกไหมฮะนะแล้วถ้าดิวเดนยิวเยอะๆอย่างนี้เนี่ยแล้วเวลาพอเอ็กผ่านพ้นไปปุ๊บเนี่ยแล้วเขาร่วงลงมาแรงๆมากๆเขาเนี่ยยิวมันยิ่งสูงนะเขาก็จะคือเขาถือได้ไงแล้วเขาก็เปรียบเทียบกันว่าถ้าดิวิเดนด์ยิลด์สมมติว่า 4% 5% มันคุ้มไหมคุ้มกว่าดอกเบี้ยที่เขาจะไปฝากไหมเขาก็ทานเฟอร์กันสลับปรับเปลี่ยนกันนะฮะเขาเรียกว่าเปลี่ยนจากพอร์ตเงินฝากมาเป็นตรงนี้ถือครองความเสี่ยงเยอะขึ้นคุ้มไหมสมมติว่าเขาได้ 3% ได้มา 5% ส่วนต่างความเสี่ยง 2% เขารับได้ไหมเขารับได้นะนะฮะก็เลยเข้ามาเป็นลักษณะแบบนั้นไปนะฮะก็จะเห็นภาพตรงนี้เนี่ยดีขึ้นค่ะนะฮะอีกสักหน่อยลงอีกสักหน่อยนึงต้องลงอีกสักหน่อยนึงลงอีกสักหน่อยลงอีกสักหน่อยก็ลงมาซัพพอร์ตก็อยู่ที่1612 1609จุดตรงนั้นยังคาดการไว้ว่าน่าจะยืนอยู่ได้น่าจะยืนอยู่ได้เนาะค่ะเห็นภาพมั้ยของพี่เนื้อหาไม่มีละไม่มีละพอแค่นี้นะพอแค่นี้โอเคส่วนนักลงทุนเองเป็นไงบ้างคะหลายๆท่านนะฮะมีคนได้กำไรด้วยเหรอเก่งอ่ะเขาบอกว่าสวัสดีนะคะคอมเซเว่นนะคะไปต่อไหวไหมเพราะได้กำไรหรือกินเหลือใช้มากๆเลยทุนตอนนี้15บาทคอมเซเว่นเหรอโปรดช่วยแนะนำไอ้กำไรที่มีอยู่จะให้ตัดสินใจขายเมื่อไหร่กำไรโอ้ยหนักใจแทนเหลือเกินจะถือว่าทำขายเนี่ยคือจริงๆคอมเซเว่นเดี๋ยวขออนุญาตถามคนอื่นได้ไหมถามพี่จะมีแบบอะไรกักๆเกินๆอ่ะใครผมเหรอคือพี่ไม่แทงไงอยากให้คนอื่นแทงไงอ๋อตัวหมายถึงตัวเขาไม่แทงคุณผู้ชมและนักลงทุนที่ติดตามรายการพี่ม่อนตอนนี้ 1.4K ไอ้คำถามคุณบูบูนะฮะบุญคุณอย่าไปเอ่ยชื่อเขาเลยไม่แกโชยอยู่แล้วสวัสดีค่ะคอมเซเว่นไปต่อไหมทุน15บาททนถือต่อหรือขายออกคะมันเป็นความกลุ้มใจไม่ทราบว่านักทุน 1.4K ที่ดูพี่ม่อนเนี้ยช่วยเม้นช่วยให้ความตักอกหนักใจเขาได้มั้ยฮะคือพี่หวานแกช่วยไม่ได้หรอกผมช่วยไม่ได้แล้วเชิญนักลงทุนนะฮะความตักอกหนักใจกำไรจากคอม7 15บาทหนักอกหนักใจมากทำไมเป็นคำถามที่ทำให้พวกเรารู้สึกได้นะนักทุนรู้สึกกันไหมข
ขออนุญาตไม่หรอกอย่างนี้นะคือมันเป็นความหนักอกหนักใจของนักลงทุนระยะมีเดียมเทอมมีเดียมกำไรแล้วกำไรแล้วไงคืออย่างนี้คือภาพตัวนี้เองเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องของความหนักอกหนักใจส่วนบุคคลนะครับที่บางทีเนี่ยกำไรแล้วอาจจะมองว่าพอขึ้นมาถึงขนาดนี้เนี่ยในระยะเวลาที่1ปีแล้วเนี่ยการตัดสินใจของเขาเนี่ยอยากจะมองเทรนต่อไปมากกว่ามีคนช่วยตอบแล้วนะพี่หวานใจเย็นนะคำตอบพี่หวานรอก่อนนะขอประชาชนนักลงทุนพี่ม่อน 1.4K ช่วยเม้นนิดนึงช่วยกันเม้นก่อนมีเยอะหลายท่านกำลังเม้นกันอยู่นะขายเลยขายเถอะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งกลุ้มใจทนรวยไม่ไหวก็จุดๆๆก็หลายท่านก็หัวเราะพี่ม่อนทำเสียงสวยน่าหยิกจริงๆค่ะไม่ได้เสียงสวยเป็นเสียงจากหัวใจของพี่คอมเซเว่นขายเอาทุนขึ้นมาที่เหลือเป็นกำไรล้วนๆจะได้สบายใจท่านแนะนำน่ารักมากวิธีที่ดีกำไรก่อนขายก่อนขายเถอะค่ะกลุ้มใจแทนเหลือเกินหมดรอบหลายคนแนะนำขายคอมเซเว่นบางท่านสะเทือนใจมากที่กำไรขนาดนั้นขายครึ่งจ้าโอ้โหดีใจที่เพื่อนๆนักทุนเป็นห่วงเป็นใยท่านที่มีคอมเซเว่นทุน15 บาทเราก็ฝากความห่วงใยถึงท่านด้วยนะฮะหลายๆท่านห่วงใยเพื่อนๆพวกเราไม่ขายเดี๋ยวพูดใส่เลย พูดก็พูดเป็นสิเขาถือหุ้นทุน15 บาทจะมาพูดสักกี่ร้อยรอบเฮ้จะถึงทุนเขาอะไม่ขายเดี๋ยวพูดใส่เลยขายไปครึ่งหนึ่งจ้าขายก่อนครึ่งหนึ่งจะเอาเงินใช้ก่อนเอาที่สบายใจคุณอธิมาน่ารักมากเลยนี่คือเราแชร์ความรู้สึกความรู้สึกที่นักทุนเพื่อนๆเราได้กำไรซะมั่งเหอะมีแต่ติดมีไหมสักคนหนึ่งที่จะมีคำถามแบบนี้มาในวงการตลาดหุ้น ขอบคุณมากเลยที่รายการพี่ม่อนมีคำถามแบบนี้มาให้ชื่นใจนะฮะไม่ต้องรอรุ่นอีกค่ะขายเถอะค่ะเจ้าทิ้งคอมเซเว่นเลยเพราะมีคนถ้าไม่ขายจะขอยืมมาช็อตก่อนได้ไหมขายเอาทุนที่เหลือเป็นหุ้นฟรีครับนี่เหลือเชื่อหุ้นมันตกขนาดนี้แฟนรายการพี่ม่อนยังกำไรได้นับถือชื่นชมดีใจอันลักษณะอาการคุณม่อนเหมือนอิจฉายังไงไม่รู้นะ ไม่อิจฉานะไม่ได้อิจฉาเขาก็มีสักร้อยกี่พันคนจะมีคำถามแบบนี้พี่คิดซิมีไหมอย่างเงี้ยมีไหมล่ะมันก็นานๆจะมีคือนักลงทุนย้ำเดิมเทอมเป็นบุญบารมีของรายการม่อนที่มีนักลงทุนอย่างนี้เข้ามาคอมเมนต์ให้เรามีแบบนะเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเพราะว่ามีติดกันนะมันปวดหัวใจมีสักท่านหนึ่งเนี่ยดีละขอบคุณมากเลยนะฮะที่ได้มีคำถามที่ทำให้เพื่อนๆและพวกเราชื่นใจอย่างน้อยก็มีเพื่อนๆสักคนหนึ่งที่ได้กำไรจากการลงทุนหุ้นอยากรู้จังเลยได้กำไรมาได้ไงอ่ะอยากรู้ต้องให้คุณอะไรนั่นเขาเอางี้ท่านนักลงทุนท่านนี้เนี่ยลองคอมเมนต์กลับลองคอมเมนต์กลับเข้ามาว่าตอนที่คุณซื้อตอนนั้นเนี่ยคุณใช้อะไรในการตัดสินใจแล้วคุณทำไมถึงถือใช้อะไรในการถือจนปัจจุบันถือจนถึงปัจจุบันนี้อยากลองคอมเมนต์กลับมาแชร์ไอเดียกันดีกว่าว่าเพื่อนๆมีบุญเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากอะไรว่าคุณตอนนั้นคุณซื้อแล้วมันหล่นลงไปหรือซื้อแล้วมันขึ้นหรือว่ามันขึ้นมาแล้วแล้วคุณก็ซื้อแล้วที่คุณซื้อตรงนั้นเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเกิดเคสอะไรก็แล้วแต่ซื้อแล้วหล่นซื้อแล้วมันขึ้นอย่างไรกันอันนี้เคสหนึ่งนะข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งมันจะมีอยู่สองทางใช่ไหมฮะเสร็จแล้วทำไมถึงถือมาจนถึงปัจจุบันนี้ใช้อะไรในการตัดสินใจในการถือในปัจจุบันนี้แชร์กันเข้ามาคอมเมนต์มานะไม่ใช่แชร์กันเข้ามาคอมเมนต์ท่านนักลงทุนท่านนี้ต้องแชร์กันเข้ามาจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่น้องนักลงทุนไทยด้วยนะคะเป็นเรื่องจริงนะเกิดจากอะไรนะคือไอเดียความคิดเห็นเหล่านี้เนี่ยถ้ามาแชร์แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสตัดดี้กันนะมาทำการศึกษากันเพื่อที่จะเป็นแนวให้คนอื่นเป็นแนววิธีการอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะถือว่าดีนะครับทำบุญความรู้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะไม่ต้องอะไรเลยนะฮะเงินทองนี่มันใช้แล้วหมดใช้แล้วหายแต่ถ้าความรู้เนี่ยมันก็จะติดเราก็สร้างจากบาทเป็น100บาทจาก100เป็น1,000จาก1,000เป็น10,000ได้นะพี่ม่อนเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีนะจ้ะเม้นมาให้พี่ม่อนฟังให้ชื่นใจหน่อยนะตอบท่านนักลงทุนท่านนี้สักนิดหนึ่งว่าคอมเซเว่นเนี่ยจริงๆแล้วเขาเคลื่อนไหวตามกันระยะสั้นๆนะตอนนี้นะเคลื่อนไหวตามกันกับเส้นค่าเฉลี่ยตัวสีม่วงเนี่ยคือ25วันเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆเพราะงั้น25วันที่อยู่ที่25บาทนะ
ถ้าไม่ต่ำกว่า25บาทถือว่าดีแล้วก็คืออย่างที่ผมบอกเนี่ยในสายสัญญาณทางด้านเทคนิคเนี่ยถ้า move in trend เราปล่อยเข้าไปการเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือ support ต้องเด้งกลับขึ้นไปสิ่งที่ดีที่สุดก็คือแนวต้านต้องฝ่าเพราะงั้นแนวต้าน26บาท50สตางค์เนี่ยภายในระยะสัปดาห์นี้ถ้าไม่ผ่านคุณตัดสินใจเอาเองว่าจะใช้เทคนิคนำหรือเปล่านะครับนะฮะในใช้เทคนิคนำหรือเปล่าจะทดลองขายบ้างบางส่วนหรือเปล่าก็ได้นะครับหรือจะไปรอจริงๆก็คือเส้นสีม่วงก็คือ25วันนี้เขาไม่ได้หลุดลงมาคุณโฮต่อมันมูฟอินเทนคุณก็โฮต่อไปได้เรื่อยๆอันนี้ผมแชร์ไอเดียในลักษณะแบบนี้ให้แล้วกันนะครับนะฮะก็จะเห็นเป็นภาพอย่างนั้นแหละนะสำหรับตัวคอมเซเว่นเนี่ยเวียงตัวเนี่ยเยอะขึ้นแล้วก็แคบลงแล้วนะเพราะงั้นแคบลงเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดผมบอกไปแล้วว่า25บาทต้องยืนให้ได้ถ้ายืนไม่ได้ก็อาจจะพักตัวหรือว่าปรับตัวสักหนึ่งรอบนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วคุณดูในรูปแบบนี้นะรูปแบบ1ปีก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ขึ้นมาเนี่ยพักรอบใหญ่ๆเนี่ยมันมีแค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นเองรอบใหญ่ๆของเขาเกิดขึ้นไม่กี่ครั้งเท่านั้นเองนะนะนี่คือรอบใหญ่แต่รอบนี้นี่คือขึ้นแรงนี่นะตั้งแต่12บาทขึ้นไปเนี่ยแต่ถ้าคุณมาดู3ปีนะกรอบ3ปีเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าตรงทาร์เก็ตตรง26บาทถึง26บาท50สตางค์เนี่ยในรูปแบบของตัว N เนี่ยขึ้นไปแล้วลงมาเนี่ยถ้าวัดเฉพาะราคานะไม่ได้วัดทามมิ่งนะเขาถึงแล้วนะครับเขาถึงทาร์เก็ตที่เป็นตามรูปแบบตัวทางด้านเทคนิคไปแล้วนะ15บาทตอนไหนมั้งอ่ะพี่ช่วยดูอะไรนะที่พี่เขาได้มาราคาเนี้ย15บาทที่ได้มาเหรอต้องดู3ปีสักนิดนึง15บาทมันจะมีจังหวะอยู่ตรงนี้จุดหนึ่งจำช่วงไหนครับพี่2019ช่วงปี2019ช่วงเดือนช่วงต้นปีส่วนใหญ่ที่ได้ราคาถูกๆนั่นคือปลายปีที่แล้วกับต้นเดือนไปก็ต้นเดือนนี้เลยส่วนใหญ่นะที่ได้กันนะที่ได้ถูกๆกันจริงๆนะมันจะอยู่ตรงเนี้ยเก่งๆๆนะหุ้นหลายๆตัวที่มีอาการลักษณะแบบนี้จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วไอ้การที่เขาได้มา15ถ้าเราดูทางเทคนิคเพียวแบบที่พี่หวานกำลังดูตอนนี้นะฮะไอ้ราคา15บาทนี่มีกระฉอกออกไหมฮะหรือว่าพอ15ปั๊บมันเบรกขึ้นมาเลยครับพี่เขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นทิปเปอร์บอททอมที่รีเวิร์สกลับขึ้นมาแล้วตรงนี้มันเป็นบายซิกเนลรูปแบบใหญ่ก่อนทีนึงนะครับตรงนี้จุดนี้แล้วเขาก็อาจจะยุบย่อลงมาตรงนี้แหละแล้วรีเวิร์สผ่านแท่งเทียนนี้อาจจะเป็นแท่งเทียนนี้ก็ได้นะเราเดากันไปเรื่อยๆตอบมายังเลยอ่ะหรือเครื่องคาดการณ์กันไปเรื่อยๆคืออาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเบรกตรงนี้มากกว่านะตอน15บาทแล้วก็ไม่กลับมาเลยใช่มั้ยฮะก็ไปตั้งแต่เบรก15บาทขึ้นไปของเขาไปของเขาเรื่อยๆเลยฮะไปสมูทมากเลยแล้วตรงนี้มันจะสมูทเป็นกรอบโกลเด้นแกปหรือเปล่าโกลเด้นคอร์สตรงนี้แหละมันเป็นทั้งโกลเด้นคอร์สแล้วก็เป็นแท่งเทียนที่เป็นไวท์แคนเดลสติ๊กที่เป็นเบรกขยายได้มั้ยพี่เผื่อเป็นแนวทางดูตรงนี้เหรอตรงนี้นะฮะคอมเซเว่นนักทุนเรียนรู้ไปด้วยกันว่าโอ๊ยทำไมเขาถือได้แล้วกำไรเป็นตุเป็นตะขนาดนี้ขยายเหรอใครๆเขาว่าคอมเซเว่นไม่เวิร์กแต่มันเวิร์กได้อะเนี่ยจากเทคนิคนะน้องตุลจากเทคนิคที่เห็นนะเผื่อเป็นแนวทางนะเพื่อนๆพวกเราเจอจุดที่เบรกแล้วตรงนี้นี่ไงราคาแถว15บาทนะเจอตรงนี้แหละ 15.4 15.5 นี่แหละที่เบรกขึ้นไปตรงนี้น่าจะเป็นแถวๆนี้ที่มันไอ้เส้น200วันมันขยับมารวมกันนะพี่ตรงนี้แหละอันนี้จะมีแค่50 25เองฮะอันนี้จะมีอยู่3เส้นเท่านั้นเองอันนี้นี่คือแถวๆนี้น่าจะเป็นแถวๆนี้สุดยอดเลยสมมติว่าตีเส้นเนาะค่ะนักทุนที่ฟังเราอยากรู้เรื่องราวเหล่านี้กดไลค์มาได้เลยนะฮะหลายท่านกดไลค์มาเลยเราจะได้แชร์ความรู้เอ๊ะเขาทำกำไรกันยังไงนะฮะนักทุนท่านที่ได้กำไรจากไอ้คอมเซเว่นนะฮะถ้าท่านมีเมตตากับพวกเราช่วยเมนมานิดหนึ่งเนาะเหตุผลที่ท่านถือทนแล้วรวยมาขณะนี้ด้วยเหตุอันใดตอนตัดสินใจเข้าคอมเซเว่นด้วยเหตุอันใดอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวสักครู่เนาะถือทนกับทนถือคือเส้นบางๆนะฮะหลายท่านบอกว่าหุ้นบางตัวถือทนไปก็ยิ่งเจ็บใช่ค่ะคุณมินี่ดังนั้นเองนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดถ้าเราได้ไอเดียจากไอตัวเทคนิคตรงนี้ก็จะทำให้เราไอที่ถือทนรวยเนี่ยไอเส้นหลายเส้นนะฮะเส้นยาวมันก็เริ่มมาข้างล่างเส้นสั้นไปข้างบนแล้วก็เลี้ยงกันไปเนี่ยก็หมายความว่ามันรอดแต่ถ้าไอ้ตัวไหนที่มันตกแล้วไอ้เส้นยาวๆมันอยู่ข้างบนไอ้เส้นสั้นอยู่ข้างล่างอันนั้นไม่ถือก็คงไม่ไหวนะไอ้คอมเซเว่นที่เขาถือมา15บาทเนี่ยมันเรียงเส้นไปสวยนะไอ้จุดนี้ถ้าเราไปหาหุ้นตัวไหนแบบนี้ก็ดีนะพี่เนาะใช่ใช่นั้นทุนนะบางอันเนี่ยเส้นไอ้เขาเรียกระยะยาวอยู่ข้างบนแล้วยังให้แต่ถัวอยู่นั่นอ่ะมันก็ไม่รอดนะฮะทนก็ไม่ทนไม่ไหวเพราะยังกดราคาไปอยู่เป็นต้นนะฮะ
ไปไหนแล้วตัวเองตัวเองกลับมาเหอะมาเม้นให้พี่ม่อนหน่อยท่านที่ได้กำไรจากทางด้านคอมเซเว่นนะคะอยากได้แชร์ความรู้ให้กับนักทุนนะคะอ่ะละเจอละได้ละพี่หวานขยายให้แล้วนะคะต้องถูกไปดูน่าจะเป็นช่วงแถวๆนี้เองแหละที่เขาเป็นบัตทอมที่รีเวิร์สกลับขึ้นมาเห็นไหมฮะไม่สร้างจุดต่ำใหม่ยังมีนัยยะสำคัญแล้วก็มูฟอินเทนไปอันนี้มูฟอินเทนตรงนี้เนี่ยในช่วงการแกว่งตัวตรงกรอบตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากรอบสามเหลี่ยม ascending นะ ascending พอเบรกตรงนี้เนี่ยคุณเห็นไหมฮะอย่างที่คุณม่อนบอกว่าโกลเด้นคอร์สจริงๆเขาเป็นโกลเด้นคอร์สระหว่างเส้นค่าเฉลี่ย10ตัด25วันขึ้นไปตรงนี้นะจุดแรกจุดที่2ก็อยู่ตรงนี้พอระหว่างวันนะผมพูดระหว่างวันของวันนี้นะวันนี้ก็คือเป็นวันที่12เดือนกุมภาพันธ์ย้อนหลังกลับไปนะระหว่างวันเขาเบรกตรงนี้ไงมันเลยเป็นบ่ายซิกเนลวอลลุ่มมันก็โตขึ้นมาหน่อยพอเบรกบ่ายปุ๊บเขาก็รอคอเคลียร์กันไปได้เรื่อยๆเห็นไหมฮะคือเราเห็นแล้วล่ะว่าทิปเปอร์ท็อปมันอยู่ตรงนี้ประมาณ15บาท50สตางค์แล้วเราก็ตีเส้นจากเส้นนี้ขึ้นไปได้นะฮะระหว่างวันเขาเบรกตู้มขึ้นไป5วัน10วันถูกไหมฮะเก่งๆ5วัน10วันเขาเบรกขึ้นไปแล้วเขาก็วิ่งต่อไปพอวิ่งต่อไปมันก็จะไปต่อเขาได้เรื่อยๆนี่ไงเขาก็ไปของเขาได้เรื่อยๆแล้วก็ตีเส้นค้างไว้เนาะนี่ไงนี่ไงนะฮะนี่ไงเส้นอยู่ข้างบนก็ปล่อยเขาไปอยู่ข้างบนไปแล้วกันเนาะเส้นอยู่ข้างบนอยู่ที่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเห็นนะคุณบัวแกบอกว่ารักคอมเซเว่นมากเล่นยาวมา2รอบใหญ่ๆอ๋อมันมี2รอบใหญ่ๆด้วยนะไม่มีเก่งนะถ้าทางคุณบัวต้องเก่งแน่เลยอ่ะสองรอบใหญ่ๆมีรอบก่อนที่เราตีเส้นตรงนี้มีรอบหนึ่งแกบอกเล่นสองรอบใหญ่ๆย้อนกลับไปได้ไหมเดี๋ยวรอบประมาณ7-8บาทค่ะเก่งเก่งมากเลยคุณบัวเดี๋ยวนะเอาเส้นออกไปก่อนออกไม่ได้เส้นนี้มาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวนะค่ะลองดูเป็นความรู้นะเพื่อนพ้องพี่น้องเรื่องราวว่าทำไมเขาเล่นยังไงจุดที่เขาน่าจะเล่นแถวนี้อีกรอบนึงนะฮะเนี่ยดูตามกราฟเห็นไหมฮะแถวนี้อีกรอบนึงแล้วก็รีเวิร์สกลับขึ้นไปตรงนี้ก็คล้ายๆกันนะตรงนี้จะคล้ายๆกันกับรูปแบบที่เกิดตรงนี้แต่ตรงนี้มันทิ้งดิ่งลงมาชันกว่าแล้วรีเวิร์สกับรอบนี้รอบใหญ่นะฮะรอบนี้รอบใหญ่ก็คือระยะเท่ากันไหมพี่ดูดิระยะเวลาไม่เท่ากันไอ้รอบนี้รอบไหนฮะไอ้รอบล่าสุดอันนี้รอบที่แล้วอันนี้รอบใหญ่รอบที่แล้วอันนี้รอบล่าสุดนี่หรอแล้วไอ้รอบล่าสุดมันสั้นหรือยาวกว่าไอ้รอบที่แล้วอ๋อสั้นกว่าสั้นกว่าท่านถ้าพวกที่เรียนอินเลดเขาก็จะไปรู้เดี๋ยวไปเติมเองนะส่วนนักลงทุนที่ติดตามรายการพี่ม่อนนะฮะถ้าชอบในเรื่องราวของข้อมูลตรงนี้นะช่วยกดไลค์ให้นิดหนึ่งนะฮะจะได้รู้ว่าพอใจนะสำหรับข้อมูลตรงนี้นะคุณบัวขอบคุณมากเลยนะนี่เป็นกรณีศึกษาให้กับนักทุนในแง่การเก็งกำไรเป็นรอบนั่นเองนะคุณบัวขอบคุณมากเลยค่ะอ่ะนั่นก็เป็นการขยายความในเรื่องราวของความรู้นะคะนักทุนค่ะสิ่งใดที่ดีเราก็พยายามที่ขยายให้นักทุนได้ติดตามใช่ส่วนสิ่งใดที่ไม่ดีเดี๋ยวเรามาดูกันมีใครติดหุ้นตัวไหนคุณติดหุ้นใครติดหุ้นตัวไหนมาเลยจัดเลยถามได้เลยนะคะจะได้มีความรู้ทั้งหลากหลายแบบนะฮะนักทุนเชิญค่ะเพราะว่านักลงทุนในรายการพี่ม่อนจะต้องมีความรู้เยอะๆนะจะได้เอาตัวรอดนะฮะเวลาเกิดอะไรขึ้นนะฮะเราก็จะได้วิ่งหลบทันหรือเข้าทันนะฮะมีทั้งเข้าซื้อให้ทันแล้วก็ทิ้งให้ทันด้วยนะฮะอย่าให้ใครมาว่านะฮะว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นเนี่ยเราต้องพัฒนาของเราไปเรื่อยๆนะฮะมีนักทุนนะฮะถามตัวอะไรเข้ามาปีที่แล้วทนกับกราฟครับแต่ตอนนี้จำใจทนกับ PTT GC ปีที่แล้วทนกับกราฟค่ะกราฟทนรวยไงมันรวยขึ้นเรื่อยๆก็ไปเอ้ยตั้งแต่เขาเข้ามาเนี่ยเขาออลไทม์ไฮโดยตลอดนะแล้วตอนนี้ก็เริ่มเป็นกลุ่มแท่งเทียนที่เป็นข้างบนเขาเรียกไอแลนด์ท็อปแล้วนะอุ้ยไอแลนด์ท็อปมันก็จะต้องรอดูเขาสักนิดหนึ่งว่าเขาไม่เคยเกิดไอแลนด์ท็อปไม่เคยเกิดแต่ไอแลนด์บอททอมมานะครับก็คือไอแลนด์ท็อปหมายความว่าก็เป็นเกาะอยู่ข้างบนระวังจะติดเกาะกราฟเอเนจีนะพี่น้องเอ้ยราคาเนี้ยกราฟเอเนจีเนี่ย140บาทเนี่ยท่านนักลงทุนต้องห้ามไล่นะต้องมีจุดที่อยู่ตรงนั้นหน่อยนึงคือตอนนี้เองเนี่ยความผันผวนของตลาดอย่างที่บอกเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าแนวโน้มเขาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ตรง140บาทเองเนี่ยต้องมองสะท้อนกลับมาในแง่ของตัวปัจจัยพื้นฐานเขาสักหน่อยนึงคือถ้าโครงการมีเพิ่มอันนี้ดีนะครับโครงการต่างๆมีเพิ่มแล้วดีแล้วหรือว่าโครงการที่มีอยู่ในมือแล้วสามารถที่จะสร้างรายได้ขึ้นมาได้เนี่ยอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะจ้ะกราฟเป็นลองติดตามในประเด็นเหล่านี้ดู
reversal top หมายความว่ามันอาจจะตีลังกาลงมานะฮะทุนจากข้างบนนะฮะตรงนี้ต้องดูกันนิดนึงนะแถวๆนี้เพราะว่าก็เป็นโดจิมา2แท่งแล้วแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเส้นตรงนี้นะฮะต้องไม่หลุดลงมานะไม่หลุดไอ้แท่งแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้หลุดนะทนถือไว้ก่อนทนถือเดี๋ยวมันไประเบิดแล้วก็ว่าเรานะคือเขาบอกว่าเขาถือมาปีนึงใช่มั้ยฮะจ้าอ๋อเดี๋ยวนะท่านที่ถือมาปีนึงน่าจะได้ราคาดีๆเนี่ยคุณถือมาปีนึงคุณจำได้เลยคือถ้าคุณถือมาปีนึงเนี่ยต้องตั้งแต่สมัยเขาเข้าตลาดใหม่ๆค่ะเข้าตลาดใหม่ๆแหละนะถ้าเราเรียก3ปีเนี่ยก็จะมีข้อมูลอย่างนี้เนี่ยออกมาเจ๋งๆเนี่ยแต่ไอตัวล่าสุดนะฮะไอตัวกราฟล่าสุดมันชันยังไงก็ไม่รู้เนาะมันไม่สมูทอ่ะมันเหมือนกับขึ้นลิฟต์เขาเคยขึ้นลิฟต์อย่างนี้ไปทีนึงใช่ไหมฮะแล้วก็ไซด์เวย์ดาวลงมาหน่อยนึงไอประเภททรงแบบขึ้นลิฟต์อ่ะนักทุนต้องระวังนะทรงขึ้นลิฟต์ไปทีนึงอันตรายชันขนาดนั้นแต่ถ้าเราวัดจากนี่ถึงนี่เนี่ยเขาในเชิงเทคนิคยังไปได้ต่อนะเชิงเทคนิคแต่ต้องระวังแค่นั้นเองนะฮะก็นิดๆหน่อยๆคือตรงนี้จากนี่ขึ้นไปแล้วก็ถ้าคุณจะวัดเป็นลักษณะของแฟกใช่ไหมฮะรูปแบบแฟกจากนี่นะจุดวัดทอมนี่ถึงตรงนี้คุณก็วัดจากนี่ให้มันได้ทาร์เก็ตตรงนี้มาแค่ครึ่งทางอันนี้เพียวเทคนิคนะแต่ที่สักครู่เมื่อให้พูดให้ติดตามนี่คือติดตามในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานนะครับจ้านะอย่าลืมว่ามันมี3สิ่งแต่เซนติเมนต์เท่าที่ดูเนี่ยในกรณีที่เซนติเมนต์ที่เกิดจากตลาดในเรื่องของเทรดวอร์เนี่ยนะฮะมันมีผลกับเขาน้อยเหลือเกินเพราะชาวบ้านเขาล่วงเราเขาก็ตีสวนขึ้นมาใครเล่นราคา140นะก็ต้องตัดสินใจเองได้ตลอดเวลานะห้ามรอถามนักวิเคราะห์เข้าซื้อหรือเข้าขายนะฮะเพราะราคามันไล่มาโหดมากนั่นเองนะฮะก็ถ้าเบสเคสถ้าเราวัดจากรอบนี้คือ120บาทขึ้นมานะเบรกจาก120บาทขึ้นมาแล้วนี่เป็นกลุ่มแท่งเทียนโดจิที่นิ่งๆตรงตัวแล้วตรงนี้เขาก็เบรกบายคือมันเป็นบายซิกเนลแท่งเทียนนี้แหละคือระหว่างวันผมคิดว่าถ้าใครดูกราฟตัวนี้มันเป็นบายขึ้นมาตอนที่เขาเบรกตรงนี้แหละนะประมาณ127หรือ103 127 128 50เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะผมก็ดูอยู่เหมือนกันผมเปิดกราฟตัวนี้ดูระหว่างวันนะฮะแล้วมันเป็นบายเนี่ยมันจะบายปิ่มๆอยู่ตรงเนี้ยแถวๆสมมตินะอันนี้เป็นระหว่างวันเนี่ยมันจะบายปิ่มๆอยู่ตรงเนี้ยมันจะต้องสังเกตนิดนึงนะเพราะข้อมูลนะคุณก็เลื่อนอย่างเงี้ยคุณก็ขยิบกลับมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะโผล่มาเพราะว่าตอนที่เราจัดสัมมนาหุ้นโรงไฟฟ้ามหากาพย์123บาทวันที่8ใช่ป่ะแล้ววันที่1ก็127บวกมา4บาท50เลยอ่ะเนี่ยราคาต้นทุนที่เขาเบรกขึ้นมานักทุนหลังจากสัมมนานั่นแหละวันไหนวันที่28มิถุนาเป็นตัวบีน่ะเหรอนี่ไง28มิถุนาหุ้นมหากาพย์ไงหุ้นลงไป28มิถุนาแล้วก็พอนั้นก็เสร็จแล้ววันจันทร์ระเบิดขึ้นมา4บาท50เลยระเบิดจนตกเก้าอี้เลยนี่ไงนี่ไงที่ดีเบตขึ้นมาตรงนี้งานสัมมนาพี่ม่อนวันนั้นอะทั้งทุนต้นทุนของเขาได้มาตรงนั้นกันด้วยปะกราฟไม่มาแต่ในตำรามีพี่ในตำราเรื่องบางเรื่องอ่ะเจ้าของเขาไม่พูดหรอกมั้งไม่จับไปยุ่งกับเขาเขารวยพี่เรามันก็ของจริงของจริงเออของเรามันนะในของเราของจริงเขารวยเป็นแสนล้านอ่ะเรามันจะกี่ล้านล่ะพูดไปก็แค่นั้นแหละนะโอเคอ่ะแล้วก็เมื่อดูกราฟทรงของกราฟนี่ขาขึ้นส่วนทรงของ PTTGC ล่ะคะพี่เอาไอ้เปรียบเทียบกันเลยไอ้ที่ขึ้นกับไอ้ที่ลงมันจะยังไงคะท่านทุนอ่ะเรามาดูตอนนี้ต้องยอมรับอยู่อย่างนึงว่าพวกโปรดักต์ปิโตเคมีอะไรทั้งหลายแหละหรือว่าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเนี่ยมันจะยังไม่ใช่ไซเคิลของเขานะจ้ะนะมันไม่ใช่ไซเคิลของเขาเลยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูแป๊บนึงค่ะใจเย็นท่านทุนนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นว่าอัพว่าแอปเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะหลายท่านถามคืออย่างนี้นะสมมุตินะมาระยะสั้นๆละแล้วท่านนักลงทุนเป็นนักลงทุนที่มองเพียวเทคนิคก่อนแล้วกันสมมติว่าคุณลืมทิ้งไปหมดเลยนะราคาน้ำมันราคาปิโตรเคมีหรือว่าผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่เอาไปใช้ต่อไงปิโตรเคมีมันไปทำอะไรไปในแง่ของพลาสติกบ้างอะไรหลายๆอย่างบ้างตอนนี้มันก็เป็นกระแสกันอยู่ไงถูกไหมฮะคราวนี้มันเห็นแพทเทิร์นอยู่แพทเทิร์นหนึ่งก็คือเป็นขึ้นลงแล้วก็เป็นดับเบิลบอททอมเพราะงั้นเนี่ยการไซด์เวย์ของเขาจะอยู่ที่ระดับแนวต้านก็อยู่ที่ประมาณ53บาทนะซัพพอร์ตอาจจะต่ำลงมาหน่อยนึงนะฮะน่าจะอยู่ที่ระดับราคาน่าจะ50นิดนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยบอททอมของเขาเนาะนะจะอยู่ที่จุดที่เรียกได้ว่า51บาทนะฮะเพราะงั้นเนี่ยบอททอมของเขาที่51บาทนะแล้วก็52บาท53บาท
51กับ53ถ้าไซด์เวย์อยู่แถวๆนี้ได้ถือว่าดีนะจุดสต็อปลอสอยู่ที่ 50.5 51บาทเป็นซัพพอร์ตหลักจุดสต็อปลอสอยู่ที่ 50.5 เพราะงั้นถ้าแอเรียแถวๆนี้เล่นรอบได้เล่นรอบไปแต่ถ้าจะทดลองแล้วทนถือจากนี้เป็นต้นไปก็ได้แล้วก็ 50.5 ก็เป็นจุดสต็อปลอสก็แค่นั้นเองก็ได้นะฮะสำหรับระยะสั้นๆคือเรามองในแง่ของแพทเทิร์นอย่างนี้เนี่ยมันก็ชวนเหมือนกันนะชวนให้เราเข้ามาในลักษณะของการทดลองซื้อถูกไหมฮะในแง่ของแพทเทิร์นเออดูกันคือตัวนี้เนี่ยมันไม่น่าเกิดเลยตัวแท่งเทียนตัวนี้ไม่น่าเกิดเกิดปุ๊บทิ้งมาเลยพอทิ้งลงมาไม่เป็นไรเขาสร้างเป็นดับเบิลบอททอมเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงว่าจะรีเวิร์สไม่รีเวิร์สเพราะงั้นแนวต้านที่53บาทนี่จะสำคัญมากถ้าเบรกผ่านถือว่าบายซิกเนลอันนี้คือกราฟทรงขาลงนะฮะทุนเมื่อสักครู่เราดูกราฟเอเนอร์จีทรงขาขึ้นนะฮะอันนี้เป็นทรงขาลงนะฮะเส้นระยะเวลายาวจะอยู่ข้างบนนะฮะเส้นระยะสั้นนะเส้นมูฟวิ่งก็อยู่ข้างล่างนะฮะกดลงมานะฮะที่พี่หวานให้ดูนี่คือทรงถ้าเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นเราเนี่ยมันเป็นขาลงแล้วแหละแบบนี้นะนักทุนนะคะโอเคนะหลายๆท่านน่าจะได้ไอเดียนะหรอโอเคหรอโอเคจากนี่ถึงนี่ลงมานี่เกินทาร์เก็ตไปขาลงที่วัดลงมานะเพราะงั้นเป็นดับเบิลบอททอมนี่มีโอกาสนะที่53บาทใช่แล้วฮะเป็นแนวต้านสำคัญมากเลยถ้าเบรกผ่านนี่รอบนี้น่าจะขึ้นได้ดีน่าจะขึ้นได้ดีแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจุดในกลายตรงนี้ก็คือประมาณ55บาท53กับ55นะ55พอ53เบรกปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็น buy signal ระยะ short term แต่ถ้า55เบรกปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนเทรนด์ค่ะลองดูกัน GC นี่เป็น double bottom แต่ก่อนที่คุณจะไปดูข้างบนคุณดูง่ายๆให้ได้ก่อนนะตอนนี้เขาอยู่ข้างล่างอ่ะอย่าเพิ่งไปดูข้างบนมาอยู่ข้างล่างเราต้องดูข้างล่างตรงนี้ก่อนจะเป็น double bottom double bottom คือข้างล่างข้างล่างจะ double คือ2ครั้ง2ครั้งต่ำ2ครั้งก็2ครั้งไปแล้วเมื่อไอ้สักครู่นี่กราฟนี่ double topสูงเมื่อสักครู่เป็นทริปเปิล3เลยอ่ะ3อ๋อทริปเปิลคือมี3ตัวหัวอยู่ข้างบนคอม7ใช่มั้ยไม่กราฟค่ะกราฟไม่ใช่กราฟมันเป็นรูปของตัวกลุ่มแท่งเทียนโดจิอยู่ตอนนี้โดจิอยู่ข้างบนเป็นท็อปอยู่นะเป็นท็อปอยู่ข้างบนอันนี้เป็นบอททอมนะใช่โอเคได้แล้วนะต่อไปค่ะมีนักทุนถามไอ้ตัวที่ไม่ท็อปไม่บอททอมเลยบีกริมเป็นยังไงฮะพี่ลองดูเปรียบเทียบให้พี่หวานกับเปรียบเทียบเฮ้ยบีกริมก็ทำหายขึ้นมาอีกนะเป็นท็อปด้วยไหมฮะเป็นออทำหายอยู่เหมือนกันใช่ไหมมีกริมค่ะไม่แน่ใจไม่แน่ใจออทำหายอยู่ออทำหายทรงเดียวกับกราฟไหมคะใช่คล้ายๆกันอ๋อทรงเดียวกันนะทรงเดียวกันแต่เขาจะเคลื่อนไหวช้ากว่ากันนิดหนึ่งนะฮะในแง่ของสัดส่วนราคาเนาะสัดส่วนราคาของเขาก็จะเด้งจากตรงนี้ขึ้นไปใช่ไหมฮะหนึ่งบัตทอมสองบัตทอมเนาะกลุ่มนี้แล้วก็สามบัตทอมพอเบรกตรงนี้เป็นบายจากบายตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยเราก็ยึดวินัยทางด้านเทคนิคอยู่ที่37บาทจัสมาสตาร์กับ38บาทไม่มีหรอคะถ้าไม่มีถ้าจะเล่นถูกไหมฮะถ้าจะเล่นแถวๆนี้สมมติว่าคุณเข้าไปแล้วแล้ววอลุ่มวอลุ่มน้อยนะเพราะฉะนั้นคุณก็ตั้งรับสปอร์ตก็ได้ตรงไหนประมาณ37บาทจัสมาสตาร์38บาทนี่เป็นสปอร์ตหลักเลยนะถ้าสมมติว่า worst case เขาหลุดลงมาจุดที่คุณจะต้อง stop loss ก็คือประมาณต้องสปอร์ตคือตรงนี้นะจุดต่ำเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ตรงแถวๆนี้เนาะอยู่ที่ประมาณ37บาทถ้าหลุด37 stop loss ทิ้งเลยนะครับก็จะไม่เป็นขาขึ้นอีกต่อไปแล้วเพราะงั้นเนี่ยจุดสปอร์ตแรกจะอยู่ตรงนี้แล้วมันก็ยังไซด์เวย์อัพอยู่ไงยังมูฟอินเทนอยู่คือเขาเป็นบายซิกเนลตรงนี้ละค่ะค่ะมีกริมนะฮะมีกริมแล้วก็เบรกตรงนี้ไปก็เป็นบายไปค่ะนะเป้าหมายอันนี้เป็นทิปเปอร์บอททอมรีเวิร์สกลับตรงนี้โอ้ตรงนี้ไม่รู้กี่ยอดเนี่ยก็คล้ายๆกับ3ยอดเหมือนกันแล้วก็เบรกขึ้นไปพอเบรกขึ้นไปปุ๊บตรงนี้เองเนี่ยถามว่าถ้าเราจะวัดทาร์เก็ตขาขึ้นที่มันเป็นรอบใหญ่ๆมันจบแล้วหรือยังยังไม่จบยังอีกพอสมควรเลยพอสมควรเลยเนาะพอสมควรเลยนะโอเคยังไม่จบบีกิมหรอมีทั้งทุนถามเยอะก็ประมาณได้นะประมาณได้ขอ EA ก็แล้วกันมีหลายท่านเอามาแล้วก็มาให้หมดเลยเนาะ EA หลังๆมาก็จะส่งตัวอยู่หน่อยนึงเนาะฮิตแล้วเลิกฮิตตัวอยู่หน่อยนึงเพราะว่าอย่างกรณีของ EA เนี่ยจะไม่เหมือนกับกราฟหรือบีกริมใช่มันลงแล้วคือเราจะเห็นตรงนี้นะครับแล้วเขาก็เหมือนกับว่ากำลังจะลงมาเทสสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนักลงทุนที่ใช้เทคนิคในการ
ตัดสินใจบางทีเองอาจจะชะลอแล้วก็รอดูตรงเน็กไลน์ตรงนี้มากกว่าคืออย่าลืมนะ1 2ดับเบิ้ลบอททอมที่เขาเคยรีเวิร์สจับขึ้นไปตรงนี้เนี่ยแถวๆเนี้ยใช่มั้ยฮะแถวๆนี้มันจะอยู่ที่46.50 บาทไงถูกมั้ยฮะถ้า 46.5 ตอนนี้อยู่ 47.5 เนี่ยเขาก็รอได้มันก็เลยเป็นที่มาว่ามันก็ยังพอเบรกขึ้นไปที่เส้นค่าเฉลี่ย5วันกับ10วันเห็นมั้ยฮะแถวๆเนี้ยนะอย่างนี้ดีกว่าเนาะ5วันกับ10วันแถวๆเนี้ยเห็นมั้ยฮะมันก็เทสหล่นเพราะอะไรฮะเพราะทุกคนมามองว่าสปอร์ตหลังเขาอยู่ที่ 46.5 ค่ะงั้นโอกาสที่จะถูกกดดันโดยเส้นค่าเฉลี่ย10วันแล้วก็ไลท์ลงมาถึง 46.5 มันก็ยังมีอยู่คือ move intent ที่เป็นขาลงมันก็ยังต่อแต่ 46.5 เนี่ยมันมีเด้งให้เห็นแล้วครั้งหนึ่งดังนั้นทุกคนก็รอ46ใกล้ๆ 46.5 เล่นแล้วก็เล่น reverse กลับขึ้นไปก็ขายยังอยู่ในกรอบนี้อยู่นะครับรอดูว่าจะรับ 46.5 46.5 ห้ามหลุดเด็ดขาดนะข้างบนห้ามหลุดถ้าหลุดปุ๊บจะเป็นโอกาสของ medium term ทันทีเท่าไหร่ครับก็ลงได้ลึกพอสมควรนะ30ป่ะไม่ถึงยังเลข4ยังนำหน้าอยู่โอเคข้างบนถ้ารับแล้วเล่นเด้งคือสมมติว่าถ้าเขายังยืนตรงช่วงของระดับราคาที่บอกก็คือตรงแถวๆนี้เนี่ย46.5 ได้ดีเนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะแต่ถ้า worst case หลุดลงมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีตรงนี้จุดหนึ่ง44แล้วก็42จุดหนึ่งใครที่อยากรอระยะยาวส่วนเล่นเด้งยังไม่หลุดส่วนคนเล่นเก่งกำไรนะฮะถ้า46.50แล้วก็ข้างบนมันน่าจะได้ขนาดนั้นอยู่48 1650 48ก็ไซด์เวย์อยู่แถวๆนี้โอเคสั้นๆนะกรอบแคบนั่นอยู่ตรงแถวๆนี้ก็ลองดูสักนิดนึงผมว่าน่าจะทรงตัวอยู่แถวๆนี้น่าจะได้นะเพราะว่าดับเบิ้ลบอททอมเดิมเขาเด้งกลับไปแล้วไงคือคุณสังเกตดูนะใครที่มีกราฟของ SL ดูอยู่เนี่ยตัวนี้เป็นเซลล์นะตั้งแต่เป็นเซลล์ตรงนี้ยังไม่เกิดบายซิกเนลเลยนะเพราะงั้นคุณก็รอดูว่ามันจะเกิดบายตรงนี้ขึ้นมั้ยตัวนี้มันจะปิ่มๆอยู่ด้านข้างนิดเดียวเองระหว่างวันคุณก็ดูไปเรื่อยๆพิมพ์ดูวนไปเรื่อยๆพอตัวไหนเป็นบายตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บคุณดูเลยว่าตอนที่เขาเป็นบายเนี่ยเราไม่ได้ต่ำกว่าบอททอมของแท่งเทียน2วัน3วันก่อนหน้าเนี่ยโอเคนะคุณก็โหไปได้แต่ไปปตท.นะคะถามนักทุนที่ชอบวิธีการนำเสนออย่าลืมกดไลค์ให้รายการพี่ด้วยนะพี่กับพี่หวานจะได้คึกเลยเนาะผมคึกทุกวันนะเอาเหรอไม่บางวันก็เบื่อบางวันก็เหนื่อยบางวันก็แห้งบางวันก็มันชีวิตจะดีตลอดวันไม่ได้หรอกได้ยังไปซะนี่นะ45 50นะตรงนี้นะแล้วกรอบด้านบนเนี่ย45 50แล้วก็กรอบข้างบนก็อยู่ที่50บาทนะเพราะงั้น4เลสเซว่า45บาทแล้วก็จะได้คำนวณคร่าวๆนะจากตรงนี้เนี่ยถึงตรงนี้เนี่ยประมาณ5บาทวัดลงมานะครับจาก45วัดลงมาก็จะประมาณทาร์เก็ตก็อยู่ที่41บาทกับ40บาทแถวๆนี้น่าจะไซด์เวย์อยู่แถวนี้นะเมื่อวาน40เลยนะปิดโอ้โหโหดจริงโหดมากเมื่อวานปิดไปเท่าไหร่นะ47.5พี่ใช่10โลด้วยซัพพอร์ตที่เป็นทาร์เก็ตจริงๆอยู่ที่40บาทเพราะงั้นแถวๆนี้เองเนี่ยพอลงมาเนี่ยมันก็จะมีคำถามอยู่ผมจะได้ยินคำถามอยู่พอสมควรว่าปตท.จะซื้อมีเดียมเทอมได้แล้วหรือยังนะครับมีแพมๆเข้ามาให้เห็นบ้างนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเรามามองของปตท.เนี่ยที่เป็นไซส์ market cap ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยแล้ว40บาทเนี่ยทดลองซื้อบ้างบางส่วนในระยะ medium term ก็ได้ซื้อปตท.คือมันเป็นเซลล์ไงแล้วก็ไหลลู่ลงมาเรื่อยๆยังไม่เกิด buy signal แต่ถ้าคุณจะทดลองซื้อตรงนี้ใช้ได้แล้วก็อย่างที่ผมบอกก็คือคุณก็รอเครื่องหมายตัวนี้เกิดขึ้นมาแค่นั้นเองอ่ะพอเกิดปุ๊บคุณสบายใจตอนนี้เนี่ยซื้อไปแบบกล้าๆกลัวๆไงใช่มั้ยฮะซื้อไปกลัวเขาน่าจะไซด์เวย์ฐานราคาเขาได้นะ40กับ41บาทน่าจะไซด์เวย์อยู่แถวๆนี้ได้นะคือถูกกดดันลงมาอยู่ไงก็แถวๆนี้ถ้าได้ดีมันก็จะไปได้ละปตท.นะจ๊ะบางคนบอกเซ็งตามพี่ม่อนบ้างแหมชีวิตก็อย่างนี้แหละพี่อ่ะพี่พานินชินเดโชพี่ตังเหลือเยอะเหรอพี่แกถาม BJC ทำไมอ่ะเพิ่งขายไปเนี่ยให้แกรับเลย BJC ค่ะ BJC ก็คืออย่างนี้แล้วกันนะ BJC เนี่ยถ้าเรามามองตรงนี้เนี่ยจะมีซัพพอร์ตอยู่ที่54บาท54นะรับ54พี่54บาทประมาณนี้54 54สลึงเนาะจะอยู่แถวๆนี้แนวรับจะอยู่ตรงนี้ส่วนแนวต้านก็อยู่ข้างบนที่ไฮเดิมเขาอยู่ที่56.50 บาท56 บาท 50 สตางค์เพชอาจจะอยู่ในกรอบแถวๆนี้แล้วกันเนาะนะแต่ถามว่าเขาไซเวย์แล้วเพิ่งเบรกขึ้นมาเบรกกรอบไซเวย์ขึ้นมาใช่ไหมใช่แล้วก็ยังเป็นขาขึ้นต่อได้ไหมตราบใดที่ยังอยู่ที่54บาททุ่นๆแถวนี้ใช่ไหมฮะไม่หลุด54 50 54บาทแต่ตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่นะ
ยังไม่น่าจะหลุดตรงมาแถวนี้ได้พี่พานินตั้งรับเลยพี่พานินเป้าหมาย56 50ก็เล่นรอบอยู่แถวนี้ก่อนมันยังขาขึ้นไงที่พี่บอกมันยังเป็นถ้าจะเล่นต้องเล่นหุ้นพวกนี้ไงขาขึ้นเนาะนะโอเคอ่ะมีใครอีกแอดวานซ์ค่ะพี่หวานแอดวานซ์แอดวานตั้นเท่าไหร่คุณหวานแอดวานก็จะไปได้เรื่อยๆอยู่ตอนนี้เนาะแต่คราวนี้แอดวานเองเนี่ยมาถึงตรงนี้แล้วเขาเริ่มที่จะนิ่งแล้วแล้วก็ปริมาณการซื้อขายของเขาผมว่ามันเคลื่อนไหวในลักษณะที่เยอะอยู่พอสมควรนะเยอะอยู่พอสมควรแหละแล้วก็ดูจากตรงนี้เห็นไหมทั้งพวกนี้มันเริ่มโป่งมาตั้งแต่ระดับราคาที่เขาเบสก็คือยืน210บาทนี่เขาเริ่มขึ้นไปละเล่นอีกหนึ่งขานะพอขานี้ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือซัพพอร์ตอยู่ที่ประมาณ227บาทจ้ะ227เนี่ยถ้าไม่ได้ต่ำกว่า227ลงมาอย่างนี้ผมคิดว่าน่าจะโฮลต่อไปสักนิดเดียวเพราะงั้น227จะเป็นจุด stop loss ท่านนี้มีหรือไม่มีนะจ้ะก็ stop loss อยู่แถวๆ227เนี่ยเพราะงั้นเองเนี่ยแถวๆนี้สมมติว่า worst case เขายืน230ไม่ได้ก็อาจจะปรับตัวลงมาหน่อยนึงแต่ห้ามเลยนะข้อเดียวก็คือ227บาทห้ามหลุดเพราะมันยังเป็นสปอร์ตไลน์ขาขึ้นอยู่ได้ค่ะก็แนวต้านข้างบนผมว่าถ้ารูปทรงแบบนี้เนี่ยเขาก็ยังแกว่งขาขึ้นอยู่นะแนวต้านด้านบนก็อาจจะไปดูไฮเดิมเขา232 50 232 232 233อ่ะตัวที่232 233 Advance ก็เป็นทรงสวยอยู่ไหมพี่ทรงขาขึ้นอยู่ทรงขาขึ้นทรงขึ้นอยู่ค่ะค่ะอีกท่านหนึ่งทรงขาลงแกถามว่า BLA มันลงสุดหรือยังครับ BLA น่าจะสุดแล้วนะหุ้นประกันกรุงเทพประกันชีวิตมันมีติ่งนึงตรงเนี้ยติ่งตรงเนี้ยเป็นใบสกิลเล็กๆอยู่นะคือผมก็พยายามจะแก้ไขกับกราฟเหมือนกันนะว่ามันจะมีติ่งตรงเนี้ยเห็นไหมตรงลูกศรเนี้ยมันจะเป็นสีฟ้าๆแผ่มๆขึ้นมาหน่อยนึงมันเป็นใบสกิลขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมนี่แหละเป็นใบสกิลผมมึงว่าพยายามจะแก้กราฟให้มันเห็นชัดๆอ่ะแต่มันก็ยังไม่ชัดสักทีอ่ะมันเหมือนกับว่าเขาจะเกิดตรงเนี้ยแต่ตอนนั้นมันจะถูกตัดด้านล่างทิ้งไปหน่อยหนึ่งนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะเอากราฟพี่เสริมไหมชัดกว่า อันนี้กราฟพี่หวานไม่ชัดกราฟอันนี้ไม่ค่อยชัดนะก็คือพยายามจะแก้ไขกันอยู่แหละนะก็โอเคว่าตอนนี้นะคือสมมุตินะระดับราคามีนิวไฮกว่าช่วงของวันก่อนหน้านี้จริงๆเลยนะนะเราค่อยฟอลโล่ก็ได้เนาะประมาณสัก20บาท50สตางค์สมมุติว่าเขาราคาเขาเบรก 20.5 ขึ้นไปชัดเจนมากเลยนะครับแล้วยืนได้อันนี้คุณฟอลโล่ก็ฟอลโล่ไปแต่ถ้าเขายังไม่เบรกผ่านขึ้นไปนะเขาอาจจะไซด์เวย์อยู่ในช่วงหนึ่งนิดนึงนะก็คือช่วงของ20บาท50สตางค์กับด้านล่างของเขาก็คือบอททอมที่เกิดขึ้นไปเมื่อ2วันก่อนหน้านี้นะครับนะจุดต่ำของเขานะก็จะอยู่ที่ประมาณถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ 19.5 นะถ้าจำไม่ผิดตัวนี้ผมก็ดูเขาอยู่เหมือนกันนะ19บาท50สตางค์ดูบราอยู่เหมือนกันนะเพราะงั้นก็พูดง่ายๆว่า 19.5 เนี่ยถ้าไม่ได้หลุดต่ำกว่าลงมาอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยถือครองหุ้นได้ไหมได้แล้วก็ซื้อเพื่อจะเล่นรอบการกลับตัวรอบใหญ่ได้ไหมได้นะมันน่าจะตอบรับทั้งหมดเอาสักกี่ปีกี่ชาติภายในระยะเวลา1-2 เดือนผมว่าน่าจะเห็นแคปิตอลเกนได้บ้างจริงหรออาจจะได้เห็นราคาหุ้นนะ20.20 นะ 20.5 อ๋อ 20.5 20.5 ถึง 19 19.5 50ให้มันยืนได้ก่อนใช่ไหมครับพี่น่าจะอยู่แถวๆนี้แหละไซด์เวย์อยู่แถวๆนี้คุณก็ดูแถวๆนี้ไปก่อนแล้วกันนะได้ค่ะเพราะดูจากแพทเทิร์นแล้วเนี่ยโอเคนะเราถือลุ้นสักช่วงหนึ่งก็งงเหมือนกันนะอาจจะได้เห็นอะไรบางอย่างขึ้นมาส่วนต่างราคาหุ้นมันบอททอมหรือยังพี่หวานบอกแล้วนะคะทีนี้ในส่วนมันเหมือนก็จะมีบอททอมเพราะว่าตรงนี้มันเป็นบายขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยปลายมันได้เห็นติ่งนึงเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นหรอกพี่ปรับปรุงได้แล้วได้จ้ะโอเคคุณผู้ฟังนักทุนค่ะตัวหุ้น BLA นี้เป็นหุ้นประกันกรุงเทพประกันชีวิตนะคะทำธุรกิจประกันชีวิตเลยนะเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของหุ้นที่earning ก็ดีนะyield ก็ได้ PE ก็ต่ำแต่ราคาหุ้นบอททอมนะฮะทำไมมันบอททอมขนาดนั้นนะฮะผู้ถือหุ้นใหญ่ก็มี State Street Bank and Trust Company นี่ก็เป็นนอมินีไม่รู้ใครนะ 24% หายากนะแล้วก็ตระกูลวัฒนะโสพลพาณิชย์แล้วก็แบงก์กรุงเทพถือหุ้นกรุงเทพประกันภัยถือหุ้นนะฮะนั่นก็เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นนะฮะก็ฟรีโฟลด 49% ฟรีโฟลดเยอะเหมือนกันนะราคานี้ต่ำกว่าบุ๊กอ่ะโอ้ฟรีโฟลดใหญ่ราคานี้ต่ำกว่าบุ๊กแล้วก็บุ๊กมันเท่าไหร่ฮะ
บุ๊กแวร์ยูของเขาเหรอเดี๋ยวนะโอ้ราคาต่ำบุ๊กนะเหลือเชื่อนะกรุงเทพประกันชีวิตนะฮะงงเลยทำไมมันมูลค่าทางบัญชีตอนนี้24บาทเนาะnet profit มันได้น้อยหรือเปล่าแต่เปอร์เซ็นต์ของฟรีโฟลด์ของเขาก็ยังเยอะเยอะมันอยู่รายย่อยนี่เองอ่ะมันฟรีโฟลด์ของเขาเยอะเออมินน่าล่ะซึ่งกดราคาถูกๆเอาของคืนเปล่าเนี่ยงงปันผล32ตังค์ต่อหุ้นนะฮะ XD เนี่ยวันนี้แหละวันพรุ่งนี้29สิงหาจะเริ่ม XD นะทั้งทุนตัว BLA XD วันที่29สิงหาจ่ายเฉลี่ยอยู่แถวๆนี้นะไม่หนีไปเท่าไหร่เนาะ32ตังค์32ตังค์ยูเออนิ่งดียูได้นะยูก็ดีแต่หุ้นมันบอททอมบอททอมเมื่อวานนี้โลเลยพี่198เลยอ่ะเอออ่ะเพื่อขาดเพื่อเหลือนั่งดูก็แล้วกันหุ้นปันผลมันเคยขึ้นไปสูงสุด35บาทเลยนะพี่นี่มันเหลือ20นะครับ5เลยนะเนี่ยถ้ามาดูพี่ไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอพี่35เราต้องรู้คือรู้สึกยังไงก็คือรู้สึกว่าราคาเขาปรับตัวลดลงมาเพราะว่าความผันผวนของกำไรของเขาเนี่ยมันจะแปรผันตามกันกับภาวะเศรษฐกิจคือเศรษฐกิจไม่ค่อยดีมันก็จะไหลลงมาแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละนะฮะรายได้จากประกันมันน้อยลงอ่ะก็กำไรเขาก็สวิงแล้วกำไรเขาเริ่มสวิงแล้วสวิงไปพอสมควรแล้วเนี่ยนะฮะมันก็รอดูกันแล้วกันนะอย่างที่ผมบอกว่าตรงนี้เขาเริ่มมีติ่งบายขึ้นมาเห็นหน่อยนึงโอ้นั้นคุณคือโปรแกรมมันมีให้ใช้เราก็ใช้แล้วเราก็ประยุกต์ใช้แล้วเราก็เอาไปปฏิบัติแค่นั้นเองนะในแง่ของโปรแกรมอ่ะเนาะค่ะก็พี่ม่อนก็ขอถามนักลงทุนนะในรายการคือรายการพี่ม่อนมีตั้งแต่ 9:45 จนถึงเวลานี้ 11:00 ตอนนี้ 11:00 แล้วนี่ใช่ค่ะพี่ถ้าหากนักลงทุนนะฮะที่ติดตามฟังและชมรายการตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้นะฮะถ้าหากพอใจชอบแบบนี้กดไลค์มาเลยชอบแบบนี้แล้วพี่ม่อนก็จะทำแบบนี้แหละให้กับนักลงทุนได้ก็กดไลค์มานะนักลงทุนก็จะได้รู้เพราะว่าพี่หวานต้องขออภัยนะฮะที่ชอบเถียงพี่นะไม่ตั้งแต่เริ่มรายการมาจนถึงตอนนี้เนี่ยผมยังไม่เคย ชอบเถียงพี่หวานก็ชอบเถียงอาจารย์ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นี่โอเคเป็นอย่างนี้ดีแล้วเขาอย่าเปลี่ยนอะไรมากเลยผมว่าเป็นอย่างนี้ดีกว่าเนาะแล้วมันจะได้มันเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรเป็นรูปแบบรายการที่มันคือเถียงแต่ไม่ได้เถียงเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเถียงเอามันโอเคแค่นั้นเองเถียงเอามันอ๋อดีนะพี่หวานเข้าใจเนาะคนอื่นเขาไม่เข้าใจม่อนอ่ะใครไม่เข้าใจบ้างเนี่ยก็เห็นคอมเมนต์มาก็มีแต่ชมคุณม่อนอย่างเดียวนี่เหรอไม่หรอกบางทีคุณม่อนเห็นเสียงทั้งนะเสียงทั้งนะอย่างเงี้ยนะอ่ะถ้านักทุนชอบนะฮะก็กดไลค์แล้วก็เจอกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยครับพี่ม่อนก็จะเอาไอเดียในวิธีการความรู้จากพี่ๆน้องๆนักวิเคราะห์นี่แหละมาฝากเพื่อนๆเพราะพี่ม่อนรู้ว่าเพื่อนๆพี่ม่อนพี่ๆพี่ม่อนน้องๆพี่ม่อนที่ฟังและชมรายการพี่ม่อนเนี้ยก็บางท่านก็อยากได้หุ้นก็เข้าใจก็หาหุ้นมาเติมให้บางท่านก็อยากได้ความรู้ก็ใส่ให้อะไรเงี้ยนะฮะแต่พี่ม่อนแนะนำเลยต้องใส่ความรู้เยอะๆนะคะเพราะว่าหลากหลายสิ่งเนี่ยเหมือนเดือนนี้พี่หวานก็มาแค่ครั้งเดียวว่าเจ้าแกเจ้าบ้าเนี่ยหุ้นก็ตกแล้วตกอีกจะ 1,700 หรือ 1,600 อ่ะอันนี้พูดชมใช่ไหมชมอ๋อนี่ชมจะ 1,700 หรือ 1,600 พี่ไม่มาคิดดูเด้แล้วพี่มาเริ่มที่ 1,600 อ่ะมันก็เริ่มจากข้างล่างไงอ๋อก็คนอื่นเขาโดนด่ากันตั้งแต่ 1,700 ลงมาแล้วเอาต้องไปว่าเขาทำไมอ่ะก็ว่าเนี่ยปวดหัวไงไม่คือผมติดภารกิจผมไม่ได้โดดเดิดอะไรผมติดภารกิจอะไรบางอย่าง okay. แค่ครึ่งเดือนเองแค่2ครั้งเองใช่ใช่โอเคแค่2ครั้งติดเท่านั้นเองอย่าลืมนะคะนักทุนนะอย่าลืมนะพี่ม่อนบอกแล้วว่าเรื่องหุ้นเองนะฮะเราจะต้องเติมข้อมูลความรู้และสิ่งสำคัญนอกจากรู้แล้วนะต้องเข้าใจเนี่ยอย่างม่อนก็เข้าใจพี่พนินแกขายแผลบแกก็รับแผลบเข้าใจซึ่งกันและกันนะฮะเข้าใจสไตล์นะฮะแล้วก็พี่ม่อนก็เล่นออปชันเล่นฟิวเจอร์อะไรเงี้ยก็อีกแบบนึงพี่ม่อนเลยต้องเปิดรายการแบบปังๆแบบนั้นนะฮะแล้วค่อยเข้าสู่เรื่องราวของหุ้นส่วนเรื่องราวพื้นฐานนะเห็นไหมพี่ม่อนบอกแล้วใครเป็นใครถือหุ้นเออร์นิ่งเป็นยังไงกรอสมาร์จิ้นเป็นยังไงเดี๋ยวจะเติมให้ลงทุนเรื่อยๆครับดีครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกัน FM 97นะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ